เองจะต้องปลดออกจากราชการและต้องดำเนินคดีฐานหนีทหารโทษจำคุกถึง7ปีเนี่ยโดนก่อนคนทุจริตยังต้องผ่านกระบวนการอีกนานครับผมว่าอีกเป็นปีกว่าปปช.จะสรุปความผิดคนที่ทุจริตยังรับเงินเดือนอยู่ยังอยู่ดีสบายไม่มีอะไรเลยแต่นี่ไม่มีเงินเดือนมาตั้งแต่วันที่18มีนาต้องหนีหัวซุกหัวซุนเห็นไหมครับนี่คือความจริงของสังคมไทยนะครับเดี๋ยวผมอยากจะให้หมู่อาร์มเนี่ยได้พูดด้วยตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไทม์ไลน์ที่ถูกต้องเนี่ยนะที่เขาได้ดำเนินการเนี่ยคืออะไรฟังจากปากหมู่อาร์มดีกว่านะครับนะผมขอสรุปแค่นี้ขอบคุณครับขอสรุปประเด็นเบื้องต้นให้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศนะคะWe just described the timeline of the whole story. It actually started in September last year when the Surgeon Narong Chai has submitted the plea to the Office of Ombudsman. Mm-hmm. And then his unit learned about it, that he has submitted the plea that there's corruption in the unit. So they start to harass him.And then afterwards, it's still within the unit. Up to February, he has submitted the story to a person who worked on corruption cases, and they both went to the army to submit the detail to the spokesperson of the army himself. And then the harassment in the unit continued. On the 17th of March, just a few days before they order for his imprisonment in the unit, he has come out to submit the petition to the anti-corruption organization. I'm sorry, I don't remember the official name in English. And since then, he's out here. He hasn't come back to the army. And he also submitted the petition to two committees of the parliament.And all those are still on process. Anyway, there is one significant development during then. After he submitted the plea to the committee of the parliament, the chief army Abhirat himself learned about it and has ordered to set an independent committee by the army to investigate the case. And now this committee has worked very fast and they have concluded.That there is the case, and then they will submit it to the relevant organization to take care of further investigation. Mm-hmm. And now he is threatened of getting the lawsuit for getting away from his duty. And this case, he will have to once filed, he will have to fight it in the military court.Now he will tell the story from his side in response to what the army said yesterday in the press conference. ครับสวัสดีครับผมพิติณรงชัยนะครับยินดีต้อนรับทวีตำแหน่งเสมียนงบประมาณครับแผนกโครงการงบประมาณกองแผนและโครงการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสารสนเทศกรมสารสนเทศทหารบกครับกรณีแรกนะครับผมจะขอชี้แจงตามที่กองทัพบกได้ออกแถลงการในเมื่อวานนี้นะครับซึ่งมีจุดที่คลาดเคลื่อนเยอะมากและไม่ยอมรับต่อประชาชนคนไทยจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังจะบิดเบือนต่อไปด้วยรายละเอียดต่างๆดังที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับประเด็นที่1ครับกองทัพบกได้ออกมาชี้แจงยอมรับว่ากับผมได้ร้องเรียนผ่านสายตรงทบจากเดิมนะประชาชนจะสังเกตว่าพบทบนั้นออกมาบอกว่าผมไม่เคยร้องเรียนเลยแต่เมื่อผมใช้หลักฐานในเอกสารยืนยันว่าผมได้ร้องเรียนจึงออกมายอมรับนั่นเท่ากับว่าท่านผบ.ทบ.ไม่ยอมรับความจริงนั้นตั้งแต่แรกจนมีหลักฐานท่านถึงจะยอมรับมันแสดงเจตนาเห็นความไม่จริงใจนะครับหลังจากนั้นตัวผมเองเนี่ยเค
ือเริ่มต้นกระบวนการทุจริตนะครับมันเริ่มมาตั้งแต่ผมรับราชการปี54 2554ในปีนั้นเป็นปีน้ำท่วมครับผมเลยไม่ค่อยอะไรมากมายหลังจากนั้นผมก็มาเป็นผู้เสียหายต่อในปี2555ร่วมกับในสิทธิ์อีกหลายๆคนต่อมาเรื่อยๆก็คือโดยการนำเอาชื่อผมไปใส่ในการทุจริตเสร็จรับเบี้ยเลี้ยงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการเบี้ยเลี้ยงงบยาเสพติดนะครับทั้งหมดผมก็คือผู้เสียหายหากผมไม่ทำตามผมจะโดนวินัยทหารข้อที่1ดื้อดึงขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาตนหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับถึงปี2560ผมได้ร้องเรียนตามกระบวนการร้องเรียนผู้บังคับบัญชาว่าอย่าเอาชื่อผมไปใส่ในกระบวนการพิจารณาอีกเพราะมันไม่ได้ส่งผลดีกับตัวผมและไม่ได้ส่งผลดีต่อประชาชนต่อประเทศชาติเลยกลับกลายเป็นว่านับตั้งแต่ปี60ผมโดนกลั่นแกล้งทางวินัยตลอดมาครับไม่ว่าจะเป็นการกักบริเวณถึงจะเป็นความผิดครั้งแรกการลาป่วยที่ลาเพียงเป็นการลาป่วยแค่วันเดียวแต่ไม่ยอมเซ็นใบอนุญาตลาให้แล้วจำหน่ายขาดราชการขนาดฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะครับเขายังจำหน่ายผ่านราชการเลยนี่แหละครับระบบทหารไทยหลังจากนั้นมาก็เอาชื่อไม่เอาชื่อผมไปใส่อีกนะครับจนถึงปี62เดือนมิถุนาเอาชื่อผมไปใส่ในงบยาเสพติดอีกซึ่งกับผมเองเนี่ยได้ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดและเป็นคนทำเรื่องเหมือนเรื่องนี้ตรวจสอบพบว่ามีรายชื่อตัวเองก็เลยแย้งเสร็จก็ถูกกันแกล้งด้วยคำพูดต่างๆนานาผมทนไม่ไหวครับผมก็จะเลยจะขอไล่เรียงทำลายตามนี้นะครับขอให้ประชาชนคนไทยลองหลับตานึกภาพตามที่ผมบอกครับย้อนเวลากลับไปเดือนกันยายนปี62ครับที่ผบ.ทบ.กล่าวหาผมว่าได้เกิดข้อวิวาทกับผู้บัญชาการนะครับตัวผมเองจะบอกว่ามูลเหตุทั้งหมดครับผมไปร้องเรียนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในวันที่5กันยาก่อนที่จะเกิดปัญหาทะเลาะวิวาทกับผู้บัญชาครับไม่ใช่ว่ามีปัญหาก่อนแล้วผมร้องเรียนไม่เป็นจริงแล้วผบ.ทบ.ไม่เคยพูดถึงเรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับแล้วผู้บัญชาคนที่ผมมีปัญหานั้นก็คือบุคคลที่มีรายชื่อในการทุจริตหรืออาจจะพูดได้ว่าสมรู้ร่วมคิดกับการทุจริตนั้นด้วยประชาชนคนไทยลองตัดสินแล้วเถิดครับว่าผมจะต้องมาโดนลงโทษวินัยด้วยคำพูดแบบนี้หรอผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยครับประเด็นนี้ประเด็นเดียวการที่ผู้บัญชาคนหนึ่งมาตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาว่าลงเวลาให้ตรงหน่อยผมซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาชี้แจงว่าผมลงตรงเวลาทุกครั้งนะครับวันไหนผมมารวมแถวนะครับผมก็ลงตามเวลาว่า 8:30 นวันไหนผมไม่มารวมแถวผมก็ลงตามเวลาที่ผมมาจริงผมมาสายผมลงสายผู้บังคับบัญชาระดับร้อยตีครับกล่าวขึ้นมาว่ามึงอย่าคิดว่ากูกลัวมึงนะกูไม่ได้กลัวมึงนะยังไม่พอครับมึงจะเอาไงกูมึงมีปัญหาอะไรกับกูไม่พอครับมึงอยากโดนกดเหรอมันเลยกลายเป็นว่าผมถูกกดขี่ผมเห็นจากการที่ผมไปร้องเรียนเนี่ยเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเขาเดือดร้อนเขาเลยเอาเรื่องนี้มาเล่นผมเลยตอบกลับเขาไปว่าพี่ครับถ้าจะคุยกันแบบมียศถาบรรดาศักดิ์มีศักดินาผมไม่คุยแต่ถ้าจะคุยกันแบบพี่น้องไม่มียศไม่มีตำแหน่งเออถอดเสื้อถอดยศมาคุยกันข้างนอกกับพี่แบบน้องเนี่ยผมคุยนั่นแหละครับที่ผู้บัญชาเอาความหมายผมไปเปรียบเทียบว่าผมท้าต่อยผู้บัญชานะครับมันไม่ใช่นะครับเจตนาของการสื่อสารมันไม่ใช่ท่านคิดเองได้หรอครับว่าเจตนานั้นผมท้าต่อยพักเรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้สอบแล้วยังไม่มีผลครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าผลมันจะเกิดมาจำผังผมเนี่ยเกิดมาจากอะไรหลังจากนั้นครับเมื่อตั้งคณะกรรมการสอบเดือนกันยาเดือนตุลาเนี่ยผบ.ทบ.บอกว่าหน่วยต้นสังกัดผมผลสอบระบุผมกระทำผิดพรบ.วินัยทหารพิพากษาพิจารณาลงโทษจำขังระหว่างวันที่18ถึง24ประชาชนคนไทยลองมองอย่างนี้ครับผมไม่พูดเยอะจากกันยาปี62ถึงมีนาปี63เป็นเวลา6เดือน
สอบวินัยผม6เดือนมันมีความยุติธรรมหรือไม่ครับแล้วพยานเหล่านั้นก็เป็นคนที่มีรายชื่อในการทุจริตทั้งนั้นเลยครับอยู่ในกองย้ายผมออกมาแค่คนเดียวนะครับหลังจากนั้นครับเมื่อเดือนกุมภาผมก็ร้องต่อไปยังบกทบผ่านพลตรีบุญรินทร์ทองประไพและพันเอกวินชัยสุวารีเป็นผู้รับหนังสือจากผมนะครับแต่ไม่มีการดำเนินการใดๆแม้แต่อย่างเดียวไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่มีกรรมการจากทบไม่มีกรรมการส่วนกลางมาแต่รู้ไหมครับว่าอะไรเกิดขึ้นตั้งคณะกรรมการสอบครับว่าเอกสารออกไปได้ยังไงซึ่งหลักฐานผมมีครับและได้ยื่นให้ทางคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรไปหมดแล้ววันที่25กุมภาครับมาถามว่าเอกสารหลุดไปได้ยังไงรู้จักคนที่พาไปร้องไหมผมบอกว่าผมไม่รู้จักไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ผมยอมรับว่ามีการทุจริตจริงครับและผมก็มีรายชื่อในนั้นผมก็ไม่ได้ไปไม่ได้เดินทางไม่ได้อบรมใดอย่างใดหากทบตัดสินใจที่จะดำเนินการในเดือนกุมภานะครับผมไม่จำเป็นต้องหนีทหารเลยไหนผมว่าทบพูดออกมาว่าพรบวินัยทหารว่าด้วยการร้องทุกข์มีอยู่แล้วหากคุณร้อง15วันไม่เป็นผลคุณก็ร้องสูงขึ้นไปใช่ครับผมร้องของกทบแล้ว24กุมภา15วันไม่เป็นผลจะให้ผมไปร้องใหม่ครับผมต้องออกสู่ภาคประชาชนถูกไหมครับเพราะเมื่อถึงผมว่าทบแล้วสูงสุดแล้วผมต้องไปร้องคนเอกประยุทธ์เหรอครับหรือยังไงครับใหญ่ไปไหมครับร้องกมธ.ก่อนละกันหลังจากนั้นเมื่อ25กุมภาผมให้การไปตามนั้นเสร็จวันที่12มีนาครับ12มีนาคมมีคำสั่งลงโทษจำขังถึง7วันในวันที่16มีนาถึง22มีนาผมเองเลยร้องเรียนต่อสายตรงทบขอย้ำนะครับร้องเรียนต่อสายตรงทบในเรื่องการทุจริตของกองทัพและผลจากการที่ผมร้องเรียนนั้นหรือผมไม่เอาด้วยกับการทุจริตมันส่งผลต่อการกดขี่ข่มเหงผู้ใต้บังคับบัญชาและลงทันที่ไม่เป็นธรรมนั่นคือสิ่งที่ผมได้รับและผมร้องเรียนไปแบบนั้นเรื่องจริงไม่ใช่ที่ตามที่โฆษกหรือผบ.ทบ.ออกมาพูดแต่อย่างใดผบ.ทบ.ออกมาบอกว่าผมร้องเรียนแค่ว่าผมไม่ได้รับการลงโทษผมได้รับการลงโทษที่ไม่เป็นธรรมเฉยๆไม่ใช่ครับผมวอนท่านผบ.ทบ.ครับเอาคลิปเสียงที่ร้องเรียนผ่านคอลเซ็นเตอร์ครับถ้ามีประสิทธิภาพเอามาเปิดให้ประชาชนได้รับรู้ทั้งหมดเลยครับทั้ง4ครั้งผบ.ทบ.ถึงจะบริสุทธิ์ใจครับหลังจากนั้นครับเมื่อผมร้องเรียนแล้วช่วงเย็นของวันเดียวกันพันโทที่เป็นหัวหน้าแผนกก็โทรมาคุยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าอยากจะจบเรื่องให้มาขอเข้ามาวันที่13มีนาให้ผมไปขอเข้ามาผู้บัญชาและท่านผู้บัญชาการสูงผมก็ทำตามครับด้วยยังรักไม่งานอยู่ก็ทำเอาทุกเตรียมแผนไปขอเข้ามาครับแทบจะคุกเข่ากราบกรามกันเลยครับผมทหารหลังจากนั้นโอเคผบ.บอกไม่เอาเรื่องตามที่ปรากฏในคลิปนะครับแต่เป็นคลิปตัดต่อถ้าประชาชนคนไทยติดตามอยู่คลิปนั้นเป็นคลิปตัดต่อและไม่เต็มผมเรียกร้องให้เอาคลิปเต็มออกมาเปิดเผยตั้งแต่ผมเปิดประตูเข้าห้องจนผมเปิดประตูออกมาจะเห็นว่ามันอาจจะมีข้อความที่ผมทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมกำลังถูกคุกคามนะและผมไม่ปลอดภัยนะผมถึงจำเป็นต้องหนีในข้อความเหล่านั้นก็คือกูเคยขังคนตายมาแล้วกูเคยขังคนบางคนหนึ่งปัจจุบันมันตายไปแล้วมึงจะเป็นคนที่สองกูไม่อยากให้มึงเป็นคนที่สองประชาชนคนไทยเราเอาไปคิดเถอะครับว่าคำพูดคำนี้คืออะไรแล้วช่วงสนทนาที่ผมเอายื่นบอกว่าผมถูกผู้บัญชาการแกล้งเนี่ยมันหายไปไหนให้ผมไปยุติเรื่องร้องเรียนมันหายไปไหนเห็นไหมครับว่ามันมีเรื่องร้องเรียนมาก่อนการจำขังหลังจากนั้นครับ13มีนาเมื่อหลังผมขอขมาเสร็จปุ๊บผมก็คิดว่าผบ.ทบ.เนี่ยผมเป็นคนประสานให้นะครับต่างๆผมก็เลยโทรไปยกเลิกยุติเรื่องร้องเรียนเพื่ออยากรับราชการต่อไปยกเลิกผบ.ทบ.ก็เอามากล่าวอ้างว่าเนี่ยเพราะว่าทบ.ให้ความสนใจแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยการร้องเรียนสายตรงทบ.นั้นเป็นการฆ่าตัวตายครับผมยืนยัน
เพราะเรื่องที่ผมเห็นสิ่งที่ผมเจอก็คือเมื่อเราร้องเรียนไปที่สายตรงทบแล้วข้อความเหล่านั้นจะกลับมาที่หน่วยให้หน่วยตรวจสอบกันเองแล้วหน่วยก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าใครมีข้อพิพาทกับใครทำไมเขาจะจี้ตัวไม่ถูกครับว่าคุณเป็นใครเมื่อหลอกให้ผมร้องเรียนยุติเรื่องร้องเรียนจากผู้ตรวจการแผ่นดินวันที่16วันที่17ผมกลับไปทำงานปกติปรากฏว่าสายตรงทบทำให้เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกก็คือผมโดนจำขังโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นอีกแล้วเห็นไหมครับการข่มขู่การคุกคามทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากการไม่เอาด้วยกับการทุจริตแล้ววันนี้ประชาชนคนไทยจะยอมให้ผมถูกปลดออกจากราชการทหารหรือครับผมถามว่ามันสมควรที่จะต้องเปลี่ยนระเบียบพ.ร.บ.วินัยทหารหรือเปลี่ยนแปลงกองทัพไปในทางที่ดีบ้างหรือไม่ครับภาษีประชาชนควรใช้ไปในทางที่ถูกต้องหรือไม่ครับใช่ส่วนเรื่องอื่นครับผมมีขอเสนอก็คือผมอยากจะเรียกร้องต่อปปช.ครับผมได้ยื่นร้องเรียนขอคุ้มครองพยานและขอโอนย้ายหน่วยงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี2561ครับมาตรา131และ133ปปช.สามารถย้ายหน่วยงานให้ผมได้ก่อนที่ผมจะโดนปลดแต่ผมยื่นไปแล้วตั้งแต่17มีนาก่อนที่ผมจะหนีทหารอีกถ้าปปช.ดำเนินการภายใน15วันผมคงไม่โดนปลดถูกไหมครับแล้วปปช.ทำอะไรอยู่ครับเราจะปล่อยให้ประเทศไทยเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มันถูกต้องนะครับอันนี้ผมไม่ได้ก่อม็อบผมไม่ได้ประท้วงแต่ผมพูดในความเป็นจริงผมเป็นคนยอมรับในความเป็นจริงเท่านี้ครับสิ่งที่ผมต้องการเรียกร้องให้ประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้ผมเล่าความจริงไปหมดแล้วหลังจากนั้นก็ขอให้เป็นหน้าที่ของพี่โบต่อครับขอบคุณหมู่แอนนะคะSince the time is really limited, I will just add on the point about the protection of witness. According to the law of the Office of National Anti-Corruption Commission, they have the duty and they have the power to propose for the witness, like in this case, to be transferred to work on another section, in the case that the person is the government officer and the surgeon is.And so far, this has not been done. The consequence is that since he was out from his unit, it's already over 15 days, and it's already over 15 days that the National Commission did not do its job. And that's why he is now at the risk of being sued for leaving his duty and to be trialed in the military court.Now I'll open the floor to a short Q&A, and we may have about 10 minutes max. And if it's not yet finished, please continue on the floor, and we'll continue with the talk about the military reform. ขอเปิดคำถามสื่อมวลชนเร็วๆตอนนี้เลยนะคะถามได้เต็มที่เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะต่อด้วยการเสวนาถ้าเวลาหมดอาจจะเชิญถามกันต่อข้างล่างค่ะเรียนเชิญค่ะในเรื่องของการหนีทหารใช่ไหมครับคือตอนนี้นะครับผบ.ทบ.ชี้แจงมาว่าอยู่ในอำนาจของผู้บัญชาการศูนย์ต้องสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสารวุธในการที่จะตั้งคณะกรรมการสอบผมแต่ผมให้ข้อสังเกตครับว่ามันจะมีความเป็นธรรมกับผมแค่ไหนเพราะว่าผู้บัญชาการศูนย์คนนั้นก็คือผู้ที่มีส่วนร่วมในการทุจริตนั้นเดี๋ยวเมื่อกี้อาจจะสับสนว่าแบบไอ้กรรมการที่ตั้งมาเนี่ยสอบเรื่องหนีทหารหรือเปล่าคือกรรมการที่ตั้งมาไม่ได้สอบเรื่องหนีทหารแต่สอบเรื่องทุจริตแล้วพบว่ามีมูลแล้วกำลังส่งเรื่องต่อให้ปปช.ส่วนเรื่องหนีทหารเนี่ยจะทางหน่วยเขาจะต้องทำเรื่องฟ้องค่ะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีหมายอะไรมาแต่ว่าหัวก็คือตอนนี้พร้อมไหมคะถ้าเกิดว่าโดนหมายจับตอนนี้จะทำยังไงต่อไปผมพร้อมครับผมก็ได้แต่ฝากความหวังครับแต่ว่ามันมีผิดหวังนิดเดียวครับตรงที่ว่ามันเป็นศาลทหารมันเป็นศาลเดียวไม่มีอุทธรณ์ครับไม่มีฎีกาครับก็เลยต้องฝากความหวังไว้
ว่ามันยังคงจะต้องมีความยุติธรรมหลงเหลืออยู่ถ้าไม่มีก็ต้องยอมรับสภาพครับแต่ก็ต้องผมตั้งใจว่าผมพร้อมครับที่ผมจะสู้ไปกับประชาชนนี่แหละใช่ได้ประชาชนเชิญค่ะจากสื่อไหนแจ้งนิดนึงนะคะเรียกเป็นการทำเป็นประชาชนครับค่ะได้ที่เหมือนว่าผ่านครับที่ทางพอออกมาแจ้งว่าในส่วนบริการนี้จะต้องไปพ้อหาเลยแล้วก็พยายามปรับกรณีนี้ก็ส่งไปนะครับจะเป็นการจัดการต่อไปยังไงครับขยายเสียงให้มาอีกด้วยนะคะก็คือคำถามก็คือว่าเมื่อวานนี้ทางทบ.บอกว่าในกรณีของที่บอกว่ามีการขู่กันเนี่ยให้ไปแจ้งความกับตำรวจได้ค่ะไม่ทราบว่าหมวดอาจจะดำเนินการไหมคะคือตรงนี้ครับผมไม่ได้จบกฎหมายแต่ผมต้องบอกเลยว่าผมคงไม่ได้ไปแจ้งความครับเพราะว่าผมไม่มีหลักฐานโดยคลิปตัวนั้นถูกถ่ายจากห้องผู้บังคับบัญชาซึ่งผมไม่มีหลักฐานอยู่แล้วลักษณะการปล่อยคลิปเขาก็ปล่อยคลิปมาไม่เซ็นอยู่แล้วผมไม่สามารถมีหลักฐานไปยืนยันแล้วผมคิดว่าก็มันแล้วแต่คนมองครับว่าคำพูดมันเป็นแบบไหนผมไม่สามารถไปตัดสินได้เพราะฉะนั้นก็คงต้องปล่อยให้เรื่องนี้ยุติไปครับไม่สามารถฟ้องร้องได้คืออย่างนี้ครับใช้สิทธิ์แล้วนะครับแต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ผ่านพนักงานสอบสวนนะครับอย่างที่เขาโยนหมู่อาร์มใช้สิทธิ์กับกองทัพอย่าลืมนะครับหมู่อาร์มเป็นทหารเป็นกำลังพลในกองทัพกองทัพมีหน้าที่ดูแลไม่ใช่พลเรือนจะให้ทหารเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจนะครับหมู่อาร์มก็ร้องเรียนแล้วนะครับร้องเรียนกับผู้บังคับบัญชาแล้วกองทัพอย่าปฏิเสธสิครับจะผลักสายให้ทหารไปแจ้งความเรื่องอะไรก็ผู้ใต้บังคับบัญชาถูกนายข่มขู่อ่ะเอาชีวิตเนี่ยเขาก็ฟ้องไปถึงผบ.ทบ.แล้วว่าผบ.ทบ.ทำอะไรอยู่แล้วคุณจะมาปฏิเสธบอกว่าให้เขาไปแจ้งความตำรวจเรื่องอะไรเขาเป็นทหารเขาไม่ใช่พลเรือนผมว่าเราอย่าจับประเด็นผิดผมถึงบอกตั้งแต่ต้นในกองทัพพยายามทำให้เรื่องนี้สับสนนะครับผมนี่ไม่พอใจผมบอกตรงๆผมไม่พอใจนะกับเรื่องที่ผู้บัญชาการกองทัพกระทำกับเรื่องนี้กระทำกับหมู่อาร์มผมถึงบอกว่าสังคมเนี่ยต้องตามดีๆนะแล้วต้องคิดให้รอบคอบแล้วเราจะรู้เลยว่าใครที่กำลังทำอะไรใครกำลังบิดเบือนนะครับใครกำลังปัดความรับผิดชอบหมู่อาร์มนี่ไม่จำเป็นต้องหนีทหารอย่างที่ผมย้ำตั้งแต่ต้นถ้าเขาเนี่ยรับเรื่องตั้งแต่24กุมภาพันธ์แล้วเขารีบดำเนินการเพราะเขาไปยื่นถูกต้องแล้วไปยื่นยังกองทัพบกยื่นต่อผบ.ทบ.นะเขาไม่ได้ยื่นผ่านใครแต่เขายื่นตรงต่อผบ.ทบ.แล้วเขาขอการคุ้มครองแล้วจะมาโยนให้เขาไปแจ้งความเรื่องอะไรครับนะอันนี้ผมอยากให้พวกเราเนี่ยชัดเจนตรงนี้ครับขอบคุณครับสื่อมวลชนมีคำถามอีกไหมคะถ้าไม่มีแล้วโอเคค่ะก็ค่ะเชิญค่ะค่ะในส่วนของความรู้สึกวันที่17นะครับมันมีความเก็บกดมาตั้งแต่รับราชการครับเป็นความเก็บกดของนายทหารชั้นผู้น้อยไม่ใช่แค่ผมคนเดียวครับทั้งประเทศไทยท่านผบ.ทบ.ไม่เคยรับทราบหรอกครับว่ามันเรื่องหนักแค่ไหนการโดนคนขี่ข่มเหงการโดนรังแกต่างๆไม่ต้องคิดเยอะครับถ้าเรามีข้อมูลการทุจริตเรารับไม่ได้กับการทุจริตแบบนี้เอาภาษีประชาชนมาแบบนี้ตัดสินใจนะครับติดคุกก็ตายครับ
แล้วเราจะให้ประชาชนได้รับรู้เหรอครับไม่ต้องคิดเยอะครับหาทางอื่นข้างหน้าครับในเมื่อร้องขอวนบอลแล้วไม่ได้ผลครับตายเอาข้างหน้าครับอย่าไปตายวันนั้นAny question from the foreign media? Okay, if not, thank you very much. We'll end the first session now. And if you have further questions, can continue down there. And for coordination for foreign media, you can coordinate with me later, but I will have to hold the next stage. ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะ เป็นสำคัญนะครับก็คือว่าการร้องเรียนได้มีการร้องเรียนไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วกับผบ.นะคะแต่ก่อนหน้านั้นย้อนไปกันยายนปีที่แล้วเนี่ยไปร้องเรียนกับผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วมันก็เป็นที่มาของมหากาพย์นะคะในสิ่งที่มวลถูกกระทำนะคะส่วนเรื่องของการคุ้มครองพยานก็ยังไม่เกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปในส่วนของการฟ้องร้องผู้บังคับบัญชาต่อตำรวจในกรณีที่รู้สึกว่าถูกข่มขู่นะก็บอกว่าคงจะไม่ฟ้องเพราะว่าตอนนั้นอยู่ในห้องเนี่ยก็ถูกยึดโทรศัพท์ก่อนเข้าห้องด้วยนะคะแล้วก็วิดีโอนั้นก็ทางผู้บังคับบัญชาเป็นคนถ่ายเป็นห้องทำงานส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาเขาก็คงจะไม่มีพยานอะไรแต่ว่าก็เรียกร้องให้มีการเปิดเผยคลิปเต็มออกมาซึ่งจะเป็นการขู่ฆ่าหรือไม่เนี่ยเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้บังคับบัญชาว่าพูดด้วยเจตนาอะไรเนี่ยไม่ทราบนะคะเพียงแต่ว่าผู้ที่เป็นคนได้ยินได้ฟังคำพูดนั้นเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยมันอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นคดีความแต่ว่ามวลก็เรียกร้องให้มีการเปิดเผยคลิปตัวเต็มออกมาค่ะตอนนี้ขอเรียนเชิญนะคะวิทยากรในเสวนาเรื่องปฏิรูปกองทัพของเรานะคะวันนี้คงจะได้เห็นภาพชัดเจนขอเรียนเชิญทุกท่านบนเวทีก่อนเลยนะคะเรามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะท่านส.ส.วิโรจน์ ลัคนาดิศรบัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลคุณยิ่งชีพอัชชานนท์นะคะจากโครงการอินเทอร์เน็ตกฎหมายเพื่อประชาชนจากไอลอและคุณฟัวดี้พิสุวรรณค่ะเป็นนักศึกษาปริญญาเอกจากออกซฟอร์ดที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็เป็น pre-doctoral fellow นะคะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในสาขาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะซึ่งคุณฟัวดี้ก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็สนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปกองทัพวันนี้เราจึงจะมีมุมมองทั้งจากนักกฎหมายนะคะมุมมองจากส.ส.ที่ทำงานเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพแล้วก็มุมมองที่เป็นสากลว่ากองทัพในต่างประเทศเป็นอย่างไรก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะทุกท่านที่ชมไลฟ์อยู่ฝากแชร์ด้วยนะคะวันนี้เรามีไลฟ์จากสำนักข่าวเพจข่าวพลังมดแล้วก็ไลฟ์ทาง Voice TV แล้วก็อาจจะมีประชาไทยด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจขอบคุณทุกสื่อที่ไลฟ์ด้วยนะคะเราจะเรียนลำดับโดยคุณยิ่งชีพก่อนแล้วก็ต่อด้วยท่านส.ส.วิโรจน์นะคะแล้วก็ต่อด้วยคุณฝัวดีเพื่อที่จะได้ภาพกว้างนะของอำนาจของกองทัพนะคะแล้วก็ในประเด็นต่างๆที่ส.ส.วิโรจน์ได้ดูแลในเรื่องภายในประเทศแล้วก็ค่อยไปมุมมองจากต่างประเทศเชิญคุณยิ่งชีพเลยค่ะเข้าใจว่าคุณวิโรจน์จะมีข้อเสนอผมจึงขออนุญาตพูดแต่ปัญหาก่อนได้ครับนะครับเทสครับผมผมตั้งประเด็นอย่างนี้นะครับก็เนื่องจากติดตามกระบวนการออกกฎหมายแล้วก็ความเป็นไปทางการเมืองเนี่ยก็สังเกตว่าเราก็พอจะรู้อยู่เนาะว่าทหารเนี่ยก็เข้าไปมีบทบาทไม่เฉพาะเพียงแค่ในเรื่องกองกำลังหรือความมั่นคงแต่ว่ามีบทบาททางการเมืองรวมทั้งกระบวนการออกกฎหมายด้วยอย่างมีนัยสำคัญนะครับโดยเฉพาะยิ่งในยุคสมัยที่ผ่านมาเนี่ยสภาที่ทำหน้าที่ออกกฎหมายก็คือสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.ซึ่งมีที่มาจากการแต่งตั้งทั้งหมดนะครับแล้วเขาก็ทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อออกกฎหมายไปถึง444ฉบับนะครับสภาสนช.เนี่ยมี250คนนะครับประกอบไปด้วยทหารถึง145คน
ทั้งที่ยังเป็นทหารอยู่ในราชการแล้วก็ทหารเกษียณแล้วนะครับหรือว่ามีทหารคิดเป็น 58% คือมากกว่าครึ่งของการออกกฎหมายทั้งหมดนะครับถ้าดูการแต่งตั้งทำลายการแต่งตั้งเนี่ยมีการแต่งตั้งถึง5รอบนะครับรอบแรกแต่งตั้ง200คนก็เป็นทหาร105คนรอบที่2แต่งตั้ง28คนก็เป็นทหาร17คนแต่งตั้ง3คนเป็นทหาร2คนแต่งตั้ง33คนเป็นทหาร26คนคือแปลว่ามีความจงใจอย่างชัดเจนที่จะให้ทหารเข้ามามีบทบาทในกระบวนการออกกฎหมายในช่วงที่ผ่านมานะครับต่อไปถ้าดูว่าแล้วทหารที่ไหนมาบ้างผมว่านี่น่าสนใจก็คือว่าผู้บัญชาการเหล่าทัพผบ.สูงสุดผบ.ทบ.ผบ.ทร.ผบ.ทอ.ตั้งแต่รัฐประหาร49ทุกคนอยู่ในสทช.ทั้งหมดนะครับถ้าไม่อยู่ในสทช.ก็คือได้เป็นคณะรัฐมนตรีแล้วเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็คือเป็นสทช.ซ้ำไม่ได้แต่ว่าคนที่เหลือนี่คือเป็นหมดนั่นหมายความว่าถ้าคุณทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อได้เป็นผบ.ทหารได้เนี่ยก็ค่อนข้างจะการันตีว่าวันข้างหน้าก็จะมีที่ทางในทางการเมืองแล้วก็เป็นคนออกกฎหมายด้วยนะครับคือถ้าไม่เป็นสทช.ก็เป็นรัฐมนตรีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับต่อไปครับอันนี้เราก็พอจะทราบข่าวอยู่แล้วนะครับว่านอกจากทหารที่เดินเข้ามาคือเป็นผบ.ทบ.เสร็จก็มาออกกฎหมายเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นทหารที่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกับทหารที่เป็นผบ.ทบ.อะไรเงี้ยนะครับเช่นน้องพี่ชายน้องชายกันและกันนะครับก็มาในสภาสมชด้วยนะครับต่อไปครับทีนี้สภาสมชทำอะไรใน444ฉบับของกฎหมายที่ออกมาเนี่ยก็มี3ฉบับนะครับที่ออกมาเพื่อขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการรวมทั้งทหารนะครับฉบับแรก19กุมภาพันธ์2558ก็ขึ้นเงินเดือนให้กับศาลทหารตุลาการศาลทหารอัยการศาลทหาร19มีนาคม2558ก็ขึ้นเงินเดือนเป็นการแก้ไขพรบ.ระเบียบข้าราชการทหารโดยตรงนะครับแล้วก็23พฤศจิกายน60ก็แก้ไขหลายๆฉบับพร้อมๆกันนะครับรวมทั้งการขึ้นเงินเดือนให้กับทหารด้วยนะครับนี่ก็คือผลงานของสภาทหารยุคหนึ่งนะครับทีนี้มาในยุคปัจจุบันนะครับต่อไปก็จะเป็นยุคตอนนี้ก็ไม่มีสทช.แล้วนะครับแต่ก็มีสบ.ที่มาจากการคัดเลือกมาอย่างดีโดยคนกลุ่มเดิมนะครับพอดูสถิตินะครับต่อไปนะครับเราก็จะเห็นว่าในสภาสวนี้นะครับทหารก็น้อยลงนะครับก็ต้องบอกว่าน้อยลงกว่าสภาชุดที่แล้วแต่ก็มีทหารถึง89คนนะครับมีตำรวจ14คนแต่รวมแล้วก็เป็นข้าราชการซะมากนะครับแต่ว่าถ้าหากดูภาพรวมอีกสไลด์นึงครับก็จะเห็นว่าสภาสวปัจจุบันเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยคนที่เคยทำงานให้กสช.มาแล้วนะครับไม่ตำแหน่งใดก็ตำแหน่งหนึ่งอาจจะเคยเป็นคสช.เองเคยเป็นคณะรัฐมนตรีของคสช.เคยเป็นสนช.เป็นสปช.สปท.อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ยังได้มาทำงานในสภาต่อนะครับตัวอย่างนะครับคนที่อยากจะให้รู้จักกันนะครับตัวอย่างแรกนะครับพลเอกสราวุธชลออยู่นะครับท่านนี้ก็เป็นทหารนะครับตอนนี้อยู่ในสว.นะครับความน่าสนใจของท่านก็คือว่าท่านเป็นทหารแต่ว่าท่านไม่ได้มาโดยกระบวนการคัดเลือกของคสช.โดยตรงท่านมาในกระบวนการคัดเลือกแบบกลุ่มอาชีพนะครับแล้วคนนี้เป็นทหารเนี่ยแต่ว่าไม่ได้มาในกลุ่มอาชีพของหน่วยงานด้านทหารหรือความมั่นคงนะครับแต่ว่าคลิกหน่อยที่นึงครับคนนี้นะครับมาในกลุ่มอาชีพผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อมผังเมืองสถานีมทรัพย์และสาธารณูปโภคนะครับไปคนต่อไปนะครับคนต่อไปก็คือพลเอกเลิศรัตน์รัตนวณิชนะครับคนนี้ก็มีบทบาททางการเมืองมายาวนานนะครับคนนี้ก็เป็นสวปัจจุบันและเป็นสวที่มาจากกลุ่มอาชีพอีกนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มาจากกลุ่มที่เป็นทหารหรือข้าราชการนะครับแต่ว่ามาจากกลุ่มคิดครับมาจากกลุ่มอื่นๆนะครับคิดที่หนึ่งก็เป็นกลุ่มอื่นๆคือกลุ่มที่จัดอาชีพไม่ได้คือมันมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มหน่วยงานด้านความมั่นคงกลุ่มอดีตทหารกลุ่มอดีตข้าราชการอยู่แต่ว่าทหารพวกนี้เนี่ยไม่ได้เดินเข้ามาตามช่องกลุ่มอาชีพทหารแต่เดินเข้ามาตามช่องกลุ่มอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูทีนี้ถ้าดูประวัติศาสตร์นิดนึงนะครับสไลด์ต่อไปนะครับในการรับประหารครั้งก่อนๆไม่ใช่เฉพาะครั้งนี้นะครับเช่นการรับประหารเมื่อปี2494โดยคณะบริหารประเทศชั่วคราวนะครับก็มีการแต่งตั้งสภาขึ้นมาโดยคณะรัฐประหารชื่อว่าสภาผู้แทนราษฎรในจำนวนนั้นเนี่ยมีทหารอีกจำนวนมากนะครับก็เป็นทหารบก61คนทหารเรือ13คนทหารอากาศ14คนและตำรวจ11คนก็เข้าไปทำหน้าที่ออกกฎหมายในยุคการรับประหารนะครับอีกตัวอย่างนึงนะครับสไลด์ต่อไปนะครับการรับประหารเมื่อวันที่20ตุลาคม2500
20นะครับในนามคณะปฏิวัติโดยพลเอกสงัดชลออยู่เป็นหัวหน้านะครับตอนนั้นก็แต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติเหมือนกันชื่อเดียวกันกับยุคที่ผ่านมานะครับสภานิติบัญญัติแห่งชาติยุคนั้นเนี่ยเขียนว่ามีสมาชิกได้300ถึง400คนนะครับแล้วก็แต่งตั้งทหารตำรวจมา230คนหรือคิดเป็น 63.9% ของสมาชิกทั้งหมดนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยที่เล่าให้ฟังนะครับก็เอาตัวเลขมาวางๆดูก็ตั้งใจอยากจะแสดงให้เห็นว่าคือคนที่เป็นทหารเนี่ยคือตั้งแต่อดีตมาแล้วถึงปัจจุบันเนี่ยเมื่อมันมีการรัฐประหารบ่อยๆแล้วมันก็มีการแต่งตั้งพลพรรคพลเอกพรรคพวกเดียวกันทั้งหลายเนี่ยเข้าไปนั่งในสภาอยู่เป็นประจำเป็นระยะมันก็ทำให้ผมเข้าใจว่านะคือผมไม่เคยเป็นทหารแต่ผมเข้าใจว่าถ้าผมเป็นทหารเนี่ยผมก็คาดหมายได้ว่าถ้าวันหนึ่งไต่ขึ้นถึงพลเอกอะไรบางอย่างได้เป็นผอ.อะไรบางอย่างเป็นแม่ทัพอะไรบางอย่างพอวันหนึ่งเกษียณไปก็จะมีที่นั่งในสภามันก็แทบจะคาดหมายอนาคตตัวเองแบบนี้ได้เมื่อเป็นสภาหนึ่งและทำงานได้ดีก็จะถูกแต่งตั้งไปเป็นคณะกรรมการไปอยู่ในตำแหน่งต่างๆเรียกว่าชีวิตหลังเกษียณมันก็มีทางไปนะครับเมื่อถูกแต่งตั้งเข้าไปในสภาต่างๆก็ไม่ได้มีแค่อำนาจแต่ว่าอย่างน้อยก็มีเงินเดือนประมาณ 130,000 กว่าบาทเฉพาะในตำแหน่งที่ตัวเองนั่งอยู่ไม่นับเงินอื่นๆไม่รู้มีอะไรบ้างนะครับก็มันก็ทำให้คนในกองทัพมันเห็นภาพตัวเองตั้งแต่ปี248กว่า249กว่าก็เห็นแล้วว่าถ้าวันหนึ่งเป็นทหารระดับใหญ่ก็เดินสู่เส้นทางอำนาจทางการเมืองได้ดังนั้นก็ไม่แปลกอะไรถ้าเกิดทหารที่เข้าไปสมมติจบโรงเรียนในร้อยเข้าไปแล้วจะไต่เต้าตัวเองขึ้นเป็นพลหรือเป็นอะไรบางอย่างเพื่อเส้นทางการเมืองของตัวเองซึ่งฟังดูแล้วง่ายกว่าประชาชนที่ถ้าอยากเข้าสู่เส้นทางการเมืองก็ต้องมาตั้งพรรคการเมืองหาสมาชิกแล้วก็ไปรณรงค์หาเสียงนะครับก็เป็นเส้นทางชีวิตแบบนึงของคนในกองทัพทีนี้สไลด์ต่อไปนะครับก็อยากจะพูดว่าที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพมันก็ไม่ค่อยจะถูกปฏิรูปเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยจะถูกวิจารณ์เท่าไหร่นะครับก็เนื่องจากติดตามคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นก็จะมาเล่าตัวอย่างให้ฟังนะครับคดีแรกนะครับก็เป็นคดีกองทัพเรือฟ้องนักข่าวสำนักข่าวภูเก็ตวานนะครับสำนักข่าวนี้ก็เป็นสำนักข่าวเล็กๆรายงานเป็นภาษาอังกฤษเหตุการณ์นี้เนี่ยก็คือเขาไปอ้างอิงข้อมูลมาจากรอยเตอร์อีกทีหนึ่งซึ่งเป็นสำนักข่าวต่างประเทศที่ใหญ่โตนะครับเป็นเรื่องของขบวนการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยเปิดโปข้อมูลอย่างละเอียดแล้วก็ได้รางวัลพูลิตเซอร์จากข่าวชิ้นนั้นโดยกล่าวอ้างว่า Naval Forces เขาใช้คำว่า Naval Forces เขาไม่ได้ใช้คำว่าทหารเรือนะครับก็คือกองกำลังทางน้ำของประเทศไทยเนี่ยได้รับส่วนแบ่งจากการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาเป็นจำนวนกี่หมื่นแล้วแต่หัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับภูเก็ตวานก็ไปคัดลอกมาก๊อปปี้มาแล้วก็อ้างอิงจากรายงานของรอยเตอร์แล้วภูเก็ตวานก็ถูกกองทัพเรือดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทแล้วก็พรบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ช่วงปลายปี2556นะครับสุดท้ายก็ต่อสู้กันในชั้นศาลนะครับแต่ว่าก็นำไปศาลก็ยกฟ้องคดีนี้ยกขัดเลยนะครับก็คือศาลบอกว่าเป็นการใช้เสรีภาพการแสดงความคิดเห็นเป็นการติชมโดยสุจริตไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทและไม่มีข้อความเท็จไม่เป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะครับคดีที่2นะครับก็เป็นคุณไมตรีนะครับคุณไมตรีเป็นชาวลาวหูอยู่ในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับค่ำคืนวันหนึ่งขณะที่ชาวบ้านชาวเขาชาวลาวหูนั่งล้อมกองไฟกันอยู่ก็มีคนขับรถแต่งตัวคล้ายทหารเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็เดินลงมาแล้วก็ตบหน้าชาวบ้านนะครับคุณไมตรีไม่ได้อยู่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะครับแต่ว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยชาวบ้านก็ไม่พอใจก็ไปร้องเรียนแล้วก็มีการเปิดโต๊ะเจรจากับทหารระดับสูงคุณไมตรีก็ไปด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอระหว่างการเจรจาพูดให้ดีก็คือเจรจาแต่ว่าพูดจริงๆก็คือทะเลาะนะครับก็ทะเลาะกันแล้วก็แต่ว่าไม่ได้ขึ้นเสียงอะไรกันก็พูดกันแล้วก็คลิปก็เป็นคลิปการเจรจาแล้วคุณไมตรีก็โพสต์คลิปลง YouTube นะครับคุณไมตรีในฐานะที่เป็นคนโพสต์คลิปก็ถูกดำเนินคดีตามพรบคอมพิวเตอร์นะครับคดีนี้ก็สู้ที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ก็สั่งสุดท้ายก็สั่งยกฟ้องนะครับก็ยกฟ้องเนื่องจากเห็นว่าคุณไมตรีก็ไม่ได้นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จแต่อย่างใดไม่มีอะไรเป็นเท็จนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าทหารเขาใช้วิธีว่าถ้าหากใครพูดให้เขาเสียหายเขาจะฟ้องนะครับแล้วก็ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเอาคนขึ้นศาลนะครับคดีต่อไปนะครับเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ก็เป็นพื้นที่ที่ทหารมีอำนาจมายาวนานแล้วก็มีเรื่องที่เราพอจะได้ยินกันแต่ไม่ชัดเสียทีว่ามีการซ้อมทรมานภายในค่ายทหารนะครับสาเหตุที่มันไม่ชัดเสียทีก็เพราะว่า
พอคนออกมาพูดก็จะถูกฟ้องนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเดียวนะครับมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมและกลุ่มด้วยใจก็เผยแพร่รายงานในปี2558อ้างถึงตัวเลขว่าคนที่ถูกจับกุมและเอาไปขังในค่ายทหารเมื่อออกมาแล้วก็มาเล่าว่าตัวเองถูกซ้อมทรมานตอนอยู่ในค่ายทหารเนี่ยทั้งหมด52ราย52กรณีนะครับแต่ไม่ได้เปิดเผยว่าชื่ออะไรบ้างนะครับทหารก็ได้ติดต่อทำนองว่าขอทราบชื่อทั้งหมดว่าไอ้คนที่ร้องเรียนเป็นใครนะครับเขาก็ไม่ให้ใครจะไม่ให้เพราะถ้าให้ก็ไม่รู้ว่าคนที่ร้องเรียนจะปลอดภัยหรือเปล่านะครับทหารก็เลยดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทนะครับก็3คนนะครับคุณพรเพ็ญคงประจรเกียรติผู้หญิงเสื้อขาวนะครับคุณอัญชนายืนตรงกลางนะครับแล้วก็คุณสมชายหอมละออคดีนี้ก็สู้กันด้วยวิธีการเจรจานะครับคือทหารก็ไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกอรมนภาค4ส่วนหน้าเป็นผู้เสียหายไปแจ้งความให้ดำเนินคดีสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ผ่านกระบวนการเจรจาหลายรอบแล้วเขาก็ทหารก็ออกมาบอกว่าจะถอนฟ้องเพื่อความสมานฉันท์ในพื้นที่นะครับแต่ก็มีเงื่อนไขมากมายหนึ่งในเงื่อนไขก็คือว่าหลังจากนี้ถ้าหากจะมีการเผยแพร่รายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะต้องผ่านกระบวนการกลไกที่ทหารจะตั้งขึ้นร่วมกับภาคประชาชนนะครับหลังจากนั้นก็ยังไม่เห็นรายงานออกมาอีกนะครับในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยก็ศูนย์ข่าวภาคใต้ของผู้จัดการก็ถูกฟ้องจากการรายงานข่าวเรื่องการซ้อมทรมานเหมือนกันแล้วก็คุณอิสมาแอร์เต็กซึ่งเป็นผู้เสียหายโดยตรงที่ออกมาเปิดเผยเรื่องของตัวเองผ่านไทยพีบีเอสก็ถูกแจ้งความดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทเหมือนกันโดยทหารนะครับก็จะเห็นว่าแนวทางก็คือทหารเขาไม่ต้องการให้ใครพูดวิจารณ์อะไรเขาไม่ได้ต้องการให้ใครมาเปิดโปงนะครับรวมถึงกรณีอย่างหมู่อาร์มด้วยอะไรเงี้ยคือถ้าเปิดโปงเนี่ยเขาก็มีแนวทางชัดเจนว่าจะเลือกใช้ช่องทางการดำเนินคดีนะครับแล้วเวลาคนดำเนินคดีเนี่ยอย่างคุณไมตรีหรือว่าภูเก็ตหวานเนี่ยแม้สุดท้ายศาลจะยกฟ้องหรือคนแจ้งความก็รู้อยู่แล้วแหละว่าสุดท้ายศาลคงยกฟ้องแต่ว่าคนที่ต้องขึ้นสู่ศาลมันก็มีต้นทุนสูงที่ต้องไปต่อสู้คดีกันก็เลยทำให้หลายๆคนเลือกที่จะไม่พูดดีกว่านะครับตัวอย่างของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยชัดเจนที่สุดก็คือคนที่กล้ารายงานว่าตัวเองถูกซ้อมทรมานเนี่ยมีเยอะแต่จะให้พูดต่อสาธารณะไม่มีใครกล้าพูดเลยเพราะว่าเขาก็เห็นแล้วว่าคนที่พูดก่อนหน้านี้แล้วถูกดำเนินคดีก็มีมากมายเขาก็เลือกที่จะเงียบดีกว่าทำให้เราก็ไม่ได้พูดกันจริงๆจังๆว่าตกลงทหารทำอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดอยากจะเชิญผู้เสียหายมานั่งพูดเวทีแบบนี้ที่นี่อะไรเงี้ยเขาก็มีความเสี่ยงมากที่จะถูกการดำเนินคดีหรือที่เรียกว่าฟ้องปิดปากนะครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับก็คุณนริศราวันนะครับก็เป็นหลานสาวของพลทหารวิเชียรเผือกสมศักดิ์ถ้าเป็นทหารที่ถูกทำโทษจนเสียชีวิตในค่ายทหารนะครับแล้วก็หลังจากเสียชีวิตไปก็เป็นคุณนริศราวันที่พยายามเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับญาติของเขานะครับก็เรียกร้องความเป็นธรรมหลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธีแต่ว่าอยู่ดีๆถ้าทหารจะฟ้องว่าคุณออกมาพูดเรื่องทหารที่เสียชีวิตมันก็ไม่งามเพราะว่าทหารก็เสียชีวิตจริงไปแล้วพลทหารวิเชียรเสียชีวิตจริงไปแล้วสิ่งที่ทหารทำก็คือเลือกฟ้องตอนที่คุณคือทหารที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตก็ถูกโยกย้ายคุณนริศราวันเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กวิจารณ์การโยกย้ายว่าโยกย้ายบางคนไม่โยกย้ายบางคนเขาก็เลยเอาช่องนี้อ่ะอันฟ้องตรงนี้ฟ้องตอนที่วิจารณ์เรื่องการโยกย้ายนะครับก็ฟ้องคดีพรบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1แล้วคดีนี้ก็คล้ายๆกับคดีก่อนหน้านี้ก็คือเป็นการฟ้องปิดปากฟ้องให้เกิดความหวาดกลัวไม่ได้ฟ้องโดยคิดว่าเมื่อขึ้นศาลแล้วการกระทำนี้มันจะเป็นความผิดหรอกแต่ว่าฟ้องสุดท้ายก็ฟ้องเพื่อนำมาสู่การเจรจาว่าเอาหน้าทหารก็พยายามช่วยเอาหน้าก็อย่าพูดอย่างนี้เลยอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเห็นแท็กติกว่ากองทัพเนี่ยมีแท็กติกนี้อยู่ซึ่งใช้เป็นประจำมาตั้งแต่อย่างน้อยๆก็ 5-7 ปีแล้วนะครับถ้าเกิดใครวิพากษ์วิจารณ์เปิดโปงนำเสนอเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นภายในกองทัพก็จะถูกคดีหมิ่นประมาทหรือพรบคอมพิวเตอร์ได้ก็เลยทำให้ที่ผ่านมาคนที่จะเรียกว่าเป็นวิสโทโปรเวอร์หรือว่าคนที่ออกมาเปิดโปงเรื่องต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างอยู่ในความหวาดกลัวแล้วก็มีน้อยแล้วก็ทำให้ที่ผ่านมาเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นภายในรั้วของทหารน้อยจนเกินไปครับใครดีครับใช้เวลาได้เป็นจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวตอนที่กลับมาช่วง Q&A จะมีฝากคำถามถึงบทบาทขององค์กรอิสระอื่นๆในการค้ำยันหรือว่าปฏิกิริยากับอำนาจของกองทัพเพราะว่าอย่างในกรณีของเมืองอันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีองค์กรที่เกี่ยวข้องก็คือปปช.
ซึ่งจริงแล้วมีกฎหมายที่ให้อำนาจในการคุ้มครองพยานด้วยการโอนย้ายหน่วยแต่ว่าการที่ยังไม่มันไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับความสัมพันธ์ทางอำนาจหรือเปล่านะคะต่อไปขอเรียนเชิญท่านส.ส.วิโรจน์เลยค่ะก็อันนี้ก็โชคดีมากที่ได้ตัวมาแล้วก็ขอบคุณมากที่รับเชิญในเวลาประชันชิดนะคะเราได้เห็นบทบาทของการอภิปรายในเรื่องเกี่ยวกับกองทัพและที่เป็นที่ฮือฮามากคือการเปิดโปงรัน IO ในสภาในวันนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีความคืบหน้าเรื่องนั้นอาจจะฝากเล่าด้วยค่ะเรียนเชิญพูดในประเด็นที่นำมาฝากค่ะครับก็จริงๆผมอยากจะชวนให้มองภาพใหญ่ของระบบร้องทุกข์ของประเทศนี้จริงๆมันเป็นระบบที่อุ้มสมเนี่ยทั้งภาคเอกชนและภาครัฐนะไม่ใช่เฉพาะกองทัพนะครับนั่นหมายรวมถึงระบบราชการด้วยแล้วถามว่าการร้องเรียนมันเกิดขึ้นเพื่ออะไรกันแน่เพื่อพิทักษ์ให้ความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมันดำรงอยู่ในองค์กรต่างๆจริงหรือเปล่าจริงไหมผมวันนี้ผมว่าสังคมต้องตั้งคำถามที่ใหญ่กว่านี้หรือเป็นระบบการร้องทุกข์การร้องเรียนเป็นระบบที่ใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาตัวเล็กตัวน้อยเป็นเครื่องมือในการจัดการกับบางคนที่ไม่ต้องการให้อยู่ในระบบเครือข่ายประถมนั้นต่อไปเป็นกลไกที่ใช้คนตัวเล็กตัวน้อยที่ถูกโรแมนติไซซ์เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยให้เข้ามาเป็นตัวชนวนเพื่อให้เครือข่ายประถมขับไล่ใครบางคนเพื่อทำลงวัฒนธรรมบางอย่างให้อยู่ต่อไปผมตั้งคำถามนี้ผมเคยได้คุยกับข้าราชการชั้นที่มีอายุราชการยังอีกเยอะผมก็ถามว่าคุณเห็นความไม่ถูกต้องต่างๆเนี่ยทำไมคุณถึงต้องยอมทนอยู่กับมันคุณถึงไม่เปิดเผยมันคุณถึงไม่ยอมทำตัวต่อต้านมันบ้างหรืออย่างน้อยก็อยากตามน้ำกับมันคำตอบที่ผมได้รับก็คือส่วนใหญ่นะแม้ว่าจะไม่ร่วมแต่ก็จะไม่ขับเหตุผลเขาจะบอกว่าเขายังเหลืออายุราชการอีกเยอะเขายังมีชีวิตและความก้าวหน้าที่เขาต้องถอยห่างอีกมากโอเคก็เป็นคำตอบที่ธรรมดาโลกที่คิดว่าทุกคนก็รับได้แม้ว่าจะชอบหรือไม่ชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามแต่ถ้าเรามองเอาใจเราไปสู่ใจเขาเราก็เข้าใจต่อมาผมก็เคยคุยกับข้าราชการที่กำลังจะอยู่ในวัยเกษียณมันสังเกตนะเมื่อกี้บอกอายุราชการเยอะเลยไม่กล้าคราวนี้อายุราชการเหลือน้อยแล้วผมก็ไปคุยในคำถามเดียวกันคำตอบที่ได้ก็คือว่าพี่จะเกษียณแล้วพี่ก็ไม่อยากจะมีคดีไม่อยากจะมีปัญหาติดตัวเอาเลยฮะนั่นหมายความว่าไงฮะระบบราชการนี่ผมอยากเรียกว่าระบบราชการนะแม้แต่เอกชนขนาดใหญ่ก็มีความคิดแบบนี้จริงไหมยังเหลืออายุราชการอีกเยอะยังอีกหลายปีกว่าจะเกษียณก็ไม่กล้าพอจะกำลังจะเกษียณก็กลัวอีกต้องเก็บไหมนี่ฮะคือระบบที่มันทำลงรับราชการแบบนี้เอาไว้ผมไม่อยากให้เรามองเฉพาะทหารอย่างเดียวแต่ผมมองทั้งระบบเลยมันเลยทำให้สิ่งเหล่านี้มันรักษาระบบอุปถัมภ์และเครือข่ายของเขาให้อยู่ต่อไปได้เรื่อยๆจริงไหมในเมื่อมันมีระบบหรือมันมีค่านิยมอะไรบางอย่างแบบนี้กดเราอยู่ในภาพผมอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ผมต้องกดให้ไม่กล้าแต่เมื่อไหร่ก็ตามในเครือข่ายอุปถัมภ์นั้นนะครับอาจจะมี10-20คนที่คอยคุมงบประมาณผมมักจะบอกอย่างนี้ครับว่าเวลาเราพูดถึง อำนาจเนี่ยมันต้องประกอบด้วย3อย่างรวมกันมันถึงจะเป็นอำนาจโดยสมบูรณ์สิ่งที่หนึ่งก็คืองบประมาณสองคืออำนาจตามกฎหมายนะและสุดท้ายคือกำลังคนอย่างนั้นเราสังเกตไหมครับว่าเวลาราชการถูกย้ายไปอยู่ในหน่วยงานที่กำลังคนน้อยจะรู้สึกอึดอัดและรู้สึกว่าตัวเองถูกด้อยค่าเห็นไหมครับย้ายไปหน่วยงานที่งบประมาณน้อยก็รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าลงจริงไหมย้ายไปอยู่ในหน่วยงานที่ตัวเองมีอำนาจน้อยก็รู้สึกดังนั้นเนี่ยคือโครงสร้างอำนาจที่ของสามองค์ประกอบนี้คราวนี้ในโครงสร้างอำนาจนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นพวกเดียวกับเราหรือคิดเหมือนกับเราอยู่ตรงนั้น
แต่คราวนี้วันนึงมันเหมือนกับพวกเราแหละครับวันนึงมันอาจจะคิดไม่ตรงกันผลประโยชน์จัดสรรกันไม่ลงตัวใช่ไหมมันก็เริ่มมีความคิดเยอะว่าเราจะต้องเริ่มเขี่ยคนเนี้ยออกไปแล้วและเพื่อดึงคนใหม่ที่เป็นพวกเราที่มากกว่าไอ้คนคนนั้นให้เข้ามาอยู่ในระบอบนี้เพื่อทำรวมเครือข่ายเพื่อแบบนี้นี่ฮะกลไกล้อมเลยก็เลยเกิดขึ้นผมเชื่อมากเลยครับว่าลายระบอบทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับหลายองค์กรผมไม่อยากจะพูดถึงกองทัพอย่างเดียวมันมีความคอนเฟกต์มีขยะที่อยู่ใต้โคมภายใต้ฉากหน้าที่สวยงามที่ดูหรูทั้งสิ้นแต่การเปิดโปงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผมไม่ต้องการให้นายกอไก่คนนี้อยู่ในเครือข่ายแล้วผมต้องการให้นายกอไก่คนนี้ออกจากเครือข่ายอุปถัมภ์บ้านหลังนี้ออกไปคราวนี้นะฮะก็จะใช้กลไกของผู้ใต้บังคับคนตัวเล็กตัวน้อยร้องเรียนขึ้นมาพอร้องเรียนขึ้นมาก็จะมีเหตุให้จัดการคนคนนั้นเห็นไหมฮะแต่ถามว่าคราวนี้ถามว่าอะไรต้องถามว่าการร้องเรียนเราผู้ใต้บังคับคนนั้นร้องเรียนตรงเป้าหรือเปล่าผมเชื่อว่าทุกคนหลายคนถูกร้องเรียนไม่ใช่10คนแต่ถูกร้องเรียน10คนไอ้คนที่จะโดนคือคนที่เป็นเป้าหมายที่ต้องการที่จะขจัดให้ออกจากบ้านเครือข่ายนี้ออกไปส่วนอีก9คนก็รอดก็เอาหูไปนาวตาไปร่างแต่ถูกตั้งกรรมการดึงเรื่องดึงราวไปเรื่อยๆจริงไหมฮะหมายเรื่องนะครับที่มันก็ถูกดึงไปเรื่อยโดยที่ไม่มีความคืบหน้าแล้วเมื่อไหร่ที่ไม่อยู่ในความสนใจของสื่อสารมวลชนสุดท้ายก็จะหายไปแล้วก็จะหาเรื่องหาราวในการบอกว่าสืบสวนแล้วไม่มีความผิดอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบนี้ไปดังนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าผู้ใต้บัญชาของโครงสร้างสังคมนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกองทัพรับราชการรวมศูนย์หรือแม้แต่เอกชนหลายแห่งก็จะใช้ผู้ใต้บัญชาเป็นเบี้ยในการเคลียร์คนบางคนออกจากเครือข่ายมาทำของตนเท่านั้นเองคราวนี้ผมมาดูแล้วจุดจบของผู้ตั้งใจคนนั้นจะเป็นยังไงก็ต้องถูกจัดการคำถามต่อฮะต่อให้สังเกตเราเคยสังเกตไหมว่าคนที่ร้องเรียนถ้าซวยหน่อยไปร้องเรียนคนที่ไม่ใช่เป้าหมายก็จะเจอเล่นโมเล่นงานเดี๋ยวผมจะพูดถึงไอ้ตัวพรบไอ้ตัววินัยทหารเนี่ยซึ่งมันมีผมว่ามันโบราณโบราณและควรจะการแก้ไขอย่างมากเลยเพื่อถูกจัดการครับใช่ไหมฮะมันเรื่องธรรมชาติครับมันมีวิธีที่เช่นข่มขู่การใช้คำพูดหรือท่าทีผู้บัญชาหรือท่าทีของเครือข่ายที่กดดันทำให้อยู่ไม่เป็นสุขเพราะเขาอยู่ไม่เป็นสุขมันก็อาจจะไม่มาทำงานจริงหรือทำงานไม่มีความเป็นสุขมันก็อะไรฮะต้องทำงานบกพร่องบ้างอะไรนะหรือไม่ยอมมาปฏิบัติหน้าที่ลับทิ้งหน้าที่อะไรบ้างอย่างนี้นึกภาพไหมครับก็จะใช้กดดันใช้วินัยกดดันให้คนคนนั้นอยู่ไม่ได้เป้าหมายแรกคือจัดการให้คนคนนี้ออกไปจากองค์กรซะตัวผู้น้อยคนนี้นะฮะแต่คราวนี้ถ้าเกิดผู้น้อยคนนี้สู้อีกเอาละก็ต้องเอาโทษเอาทันเอากฎระเบียบเข้าไปจัดการคำถามผมเคยถามคนตัวเล็กตัวน้อยทั้งที่เป็นข้าราชการทั้งที่เป็นพนักงานเอกชนทั้งที่เป็นแรงงานถามว่าทำไมคุณไม่สู้ปัญหาอย่างเดียวเลยประเทศเราไม่ใช่รัฐสวัสดิการคุณตกงานไม่ได้คุณว่างงานคุณไม่มีเงินโควิดสะท้อนอะไรอย่างนี้พอคุณประกอบอาชีพไม่ได้คุณหาเช้ากินค่ำประเทศเราระดับเงินออมของครัวเรือนต่ำมากในขณะที่การแบกหนี้ครัวเรือนสูงมากและสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยดังนั้นคุณไม่มีเวลามาสู้หรอกครับไหนจะคุณต้องใช้ค่าทนายต้องทำงานเอกสารต้องเสียเวลาของคนตัวเล็กตัวน้อยเป็นเงินเป็นทองทั้งสิ้นจริงนะสุดท้ายก็ยังไงก็แล้วแต่ว่าอาจจะเลิกไปถูกปลอมให้ยุติไปถูกฟ้องปิดปากให้รู้สึกว่าผมเรียกว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการเผาเงินแข่งกันคุณเป็นองค์กรใหญ่คุณจ้างทนายได้คุณไม่ต้องไปไหนนี่ถูกไหมคุณก็ให้ทนายไปดำเนินการคุณก็จ่ายเงินแต่เนี่ยคนที่คนตัวเล็กน้อยคุณเขาต้องใช้เงินเขาต้องใช้เวลาเขามีความหมายเวลาเขาเป็นเงินเป็นทองเขาต้องไปทำงานกินเขาสู้กันไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าเครือข่ายอำนาจเขาทราบตรงนี้แต่สุดท้ายก็แล้วแต่ก็อาจจะมาถึงจุดหนึ่งที่ปรินีปรินอมแล้วก็ทำให้เรื่องมันเงียบไประดับนึงก็แล้วแต่เนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้น
คือทำให้คนที่ร้องเรียนตอบเอาแน่ถ้าร้องเรียนผิดเป้าหมายนี่ตายแน่นอนต่อให้ร้องเรียนถูกเป้าหมายสุดท้ายก็ต้องถูกกำจัดอยู่ดีสังเกตดูคุณลองดูสิครับอย่างหลายกระทรวงสมัยก่อนที่เคยมีเรื่องของเงินที่ไปให้กับแล้วถูกร้องเรียนมีนักศึกษาท่านหนึ่งมาร้องเรียนสุดท้ายก็ต้องทำให้คนคนนั้นหมดบทบาทในสังคมอยู่ดีส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรครับเขากลัวการเบ็ดบานเขากลัวการเบ็ดบานของการร้องเรียนการกล้าเปิดเผยการกล้าเปิดโปงและจะทำให้สุดท้ายตัวระบบร้องเรียนที่เขาคาดหมายว่าจะให้เป็นกลไกในการจัดการคนในเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เขาไม่ชอบให้ออกไปจะกลายเป็นภัยคุกคามที่จะจัดการพวกเขาทุกคนมันเป็นอย่างนี้ผมมองความลึกซึ้งของปัญหาเรื่องการร้องทุกร้องในของประเทศเราของสังคมเราในระดับนี้เลยคราวนี้ผมเลยตั้งคำถามต่อครับที่น่าสนใจจะดูคำถามที่ผมอาจจะแรงนิดนึงคือคำว่าซื่อสัตย์ตกลงแล้วมันเป็นคำนี้มันสังคมกำลังหมายความว่าอยากให้ทุกคนซื่อสัตย์จริงหรือเปล่าหรือเป็นคำที่ใช้ในการกันให้คนอื่นไม่ให้เข้ามายุ่งกับการทุจริตของเครือข่ายอุปถัมภ์บางอย่างที่มันเกิดขึ้นในทุกๆอนุในสังคมไทยนึกภาพไหมคือถ้าเกิดคำว่าซื่อสัตย์หมายความว่าคุณใหญ่แค่ไหนคุณเป็นใครคุณกระทำความผิดในฐานเดียวกันคุณต้องโดนจริงไหมแต่สุดท้ายแล้วสังคมไทยไม่เคยได้เห็นโมเดลแบบนี้เลยสุดท้ายใครใหญ่ก็รอดคนตัวเล็กก็ตายใช่ไหมฮะคนตัวใหญ่ก็มีเวลาดึงคดีมีเวลาหลบหนีคดีมีเวลาให้ทนายความใช้ช่องว่างแห่งคดีในการทำให้ตัวเองรอดพ้นมีระบบเครือข่ายอุปถัมภ์ที่ทำให้ตัวเองรอดพ้นจากคดีในที่สุดจริงคำว่าซื่อสัตย์นี่เลยคือต้องการบอกให้คนไม่ต้องมายุ่งกับการหาผลประโยชน์ในเครือข่ายอุปถัมภ์ของฉันหรือเปล่านะและทุจริตตกลงแล้วการจัดการคนคนหนึ่งด้วยข้อหาทุจริตซึ่งผมว่าหลายครั้งก็ทุจริตจริงแต่ถูกใช้เกินเลยในการจัดการในการเลือกจัดการกับใครบางคนที่เครือข่ายอุปถัมภ์นั้นไม่ว่ารัฐหรือเอกชนไม่ต้องการหรือเปล่าผมอยากให้มองในเชิงลึกซึ้งถ้าเรากระบวนการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ให้มันตรงตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของมันและไม่ยอมให้กลไกการร้องทุกข์ร้องเรียนเนี่ยเป็นกลไกที่เอาคนตัวเล็กตัวน้อยพนักงานระดับผู้บังคับมาเป็นเครื่องสังเวยเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรื่องคนของระบบเครือข่ายอุปถัมภ์ต่อไปนั่นนี่สำคัญมากกลับมาที่นี้แล้วถามว่าเราควรทำยังไงผมว่าวันนี้สังคมต้องพูดถึงเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลแล้วจริงไหมคนบอกว่าซื่อสัตย์สุจริตแต่ไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลสังคมต้องไม่ยอมรับคนที่ซื่อสัตย์ต้องเปิดเผยถูกไหมฮะต้องให้ตรวจสอบได้ไม่ใช่ว่าบอกว่าซื่อสัตย์แล้วจบไม่ใช่คนที่ซื่อสัตย์จริงต้องเปิดเผยสองผมว่ากลไกในการคุ้มครองพยานหรือว่าคนที่ออกมาพูดเรื่องราวทุจริตต้องฉับไวและมีประสิทธิภาพมากกว่านี้เพื่อทำให้คนที่ทำลงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์จริงๆทำลงไว้ซึ่งความถูกต้องจริงกล้าที่จะเปิดโปงไม่ใช่ว่าต้องไปขออำนาจใครต้องรอใครถ้ามีมูลปั๊บต้องปกป้องทันทีจริงไหมไม่ต้องรอให้สังคมปกป้องพวกเขาแบบนี้กฎหมายต้องปกป้องเขาถูกไหมฮะคือหน้าที่ที่ออกมาติดแฮชแท็กเซฟหมูอาร์มอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันควรไม่ใช่ผมไม่ชอบนะแต่มันไม่ควรจะมีแบบนี้เป็นกระบวนการหลักมันควรเป็นกระบวนการเสริมแต่กระบวนการหลักคือกฎหมายที่ต้องปกป้องคนเหล่านี้ถูกไหมฮะมันถึงทำให้สังคมนี้เป็นสังคมนิติรัฐที่ประชาชนเชื่อมั่นในรัฐจริงๆว่ารัฐจะปกป้องคนที่ออกมาทำลงไว้ซึ่งความสุจริตในการทำงานนั่นหมายถึงทั้งกองทัพทั้งราชการหรือทั้งองค์กรเอกชนก็ตามซึ่งทั่วโลกนี่ผมคิดว่าตอนนี้ทุกประเทศทั่วโลกเลยโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะเขามีกฎหมายแล้วก็มีกระบวนการในการ
ปกป้องคนที่ออกมาเปิดโปงเรื่องราวการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรทั้งรัฐเอกชนทั้งสิ้นที่เรียกว่าคนเหล่านี้ที่ถูกเรียกว่าวิสเซอร์โบเวอร์คือคนเป่านกหวีดจริงคือคนเป่านกหวีดหรือวิสเซอร์โบเวอร์คือคนเป่านกหวีดที่ออกมาร้องเรียนเปิดโปงเรื่องราวที่มันไม่ถูกต้องนะฮะในองค์กรตนเองโดยมีหลักฐานนะครับไม่ใช่บทสนเทศนะสุดท้ายครับก่อนที่ผมอยากจะพูดในส่วนนี้คือตัวพรบวินัยทหารซึ่งผมคิดว่ามันใช้แล้วของ2476แล้วมันยาวนานมากถ้าอ่านทุกมาตราเป็นพรบที่สั้นมากแล้วก็ไม่มีมาตราใดที่พูดถึงสิทธิมนุษยชนมาตราใดที่พูดถึงการคุ้มครองผู้ตั้งชาที่ร้องเรียนผู้คำชาเลยแล้วมีแต่คำพูดที่เปิดกว้างเป็นคำคุณศัพท์กลางที่ทำให้ผู้ตั้งชาเนี่ยสามารถถูกจัดการอย่างไรก็ได้ตามดุลยพินิจของผู้ข้ามชาเช่นคำว่าดื้อนี่ก็ผิดนะคำว่าดื้อมีตีความได้ยากนะคุณได้ฟังจริงใช่ไหมสองประพฤติไม่สมควรไม่ทำตามมารยาทธรรมเนียมอันนี้คือธรรมเนียมที่ไม่ถูกต้องถ้าไม่ทำตามข้อลำดับนะฮะไม่เคารพผู้ใหญ่อย่างเงี้ยฮะและที่สำคัญยังเปิดให้ใช้อาวุธในการทำโรงวินัยได้ด้วยตามกฎหมายนะฮะซึ่งผมว่ามันเก่าแล้วจริงไหมนะฮะยังมีเรื่องราวหลายอย่างครับร้องทุกคนอื่นก็ไม่ได้ผมเห็นเพื่อนผมถูกกระทำผมเป็นในสิทธิการผมเห็นในสิทธิท่านถูกกระทำร้องทุกว่าผู้บัญชาผมไปทำร้ายหรือผู้ชาคนอื่นมาทำร้ายเพื่อนผมไม่ได้นะจับผมพูดคุยกันก็ไม่ได้คือผมโดนคือภาพไหมนี่ก็โดนนั่นก็โดนคุยกันไม่ได้ผิดระเบียบอีกนะดูนะแล้วก็ที่สำคัญที่มันน่าตกใจก็คือเวลาร้องทุกข์เนี่ยต้องร้องให้เหตุเกิดล่วงไปแล้ว24ชั่วโมงมันผมได้ตีความครับว่าทำไมกฎหมายสมัยนั้นเขาถึงเขียนอย่างนี้หนึ่งผมคิดว่าวันเวลาของในยุคนั้น2476กับวันเวลาในยุคนี้มันความเร็วของเวลาเขาเรียกว่า velocity of time เนี่ยมันต่างกันมาก1วันสมัยก่อนทำได้นิดเดียวแต่24ชั่วโมงในสมัยนี้ทำได้เยอะมาก2ผมเชื่อว่านี่ผมเชื่อนะ24ชั่วโมงเนี่ย1วันเอาไปเคลียร์กันแบบอย่างมีเรื่องมีราวเพราะกระบวนการตัดสินที่มันยากมันไม่เหมือนมีคลิปมีอะไรเอกสารในสมัยนี้ใช่ไหมแต่ต้องสอบสวนโดยวาจาเลยนานแต่กฎหมายนี่ผมว่ามันต้องปรับแล้วนะเพราะว่ามันถูกใช้24ชั่วโมงแล้วผมทำลายหลักฐานนะรอยเลือดครับผมทำบิ๊กคลีนนิ่งอะไรเรียบร้อยแล้วนะ1วันเนี่ยผมจบแล้วนะจริงไหมแสดงว่าคือต้องยอมรับเลยว่าหน้าที่สำคัญคือท่านร้องทุกข์ผิดระเบียบที่ผมผิดวินัยทหารทันทีดูเนี่ยคนที่ร้องทุกข์มีแต่ต้นทุนนะในขณะที่ผู้ถูกร้องเนี่ยยังมีกระบวนการปกป้องมากมายผมไม่ได้หมายความว่าคนร้องปุ๊บไอ้คนถูกร้องจะต้องถูกจัดการทันทีนะนั่นก็จะทำให้การร้องทุกข์เป็นกลไกในการจัดการกับคนในเครือข่ายที่เขาไม่ต้องการอีกอยู่ดีแต่มันต้องมีกระบวนการที่พิทักษ์สิทธิ์ของทั้งผู้ถูกร้องและพิทักษ์ปกป้องผู้ที่ร้องด้วยเพื่อให้กระบวนการที่ทำดำเนินไปอย่างแฟร์ทั้งสองฝ่ายและนี่ผมคิดว่าคือสิ่งที่สังคมควรต้องผลักดันสองเรื่องสรุปสุดท้ายก็คือว่าเรื่องของการคุ้มครองคนที่ออกมาเปิดโปงนะครับรวมทั้งความโปร่งใสในการให้ข้อมูลต่างๆนะครับแล้วสังคมก็ได้ตรวจสอบร่วมกันได้ครับขอบคุณขอบคุณสสวิโรจน์มากนะคะก็อยากเสริมประเด็นเห็นด้วยเลยนะคะวินัยทหารเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่เฉพาะตัวมากๆแถมยังเด็กเสร็จในตัวหมายความว่าในเนี่ยค่ะในพรบการจัดตั้งศาลปกครองเนี่ยเรื่องของวินัยทหารเนี่ยถูกเว้นถ้าเกิดว่ามีกรณีพิพาทในหน่วยงานทางปกครองอื่นๆศาลปกครองยังมีอำนาจที่จะดูแลได้สามารถไปร้องกับศาลปกครองได้แต่มันมีข้อยกเว้นเขียนไว้เลยนะคะว่าเรื่องที่ไม่อยู่ในศาลอำนาจศาลปกครองเนี่ยในวงเล็บข้อ1เลยการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหารนั่นหมายความว่าเหมือนกับที่ฝรั่งเขาบอกอะไรนะ What happened in Vegas stay in Vegas เรื่องไหนที่เกิดขึ้นในเวกัสก็ให้อยู่ตรงนั้นไม่ต้องแพร่พลายออกมากองทัพก็เช่น
กันเรื่องที่เกิดในกองทัพก็เดี๋ยวจัดการกันเองเดี๋ยวศาลทหารตัดสินให้นะคะและในศาลทหารเนี่ยมีโบเรียนรู้มาจากไอรอนะว่าตุลาการที่นั่งอยู่ศาลท่านเนี่ยจะมีท่านเดียวเท่านั้นที่จบกฎหมายมาอีก2ท่านไม่ใช่แถมยังเป็นศาลชั้นเดียวก็คือพิพากษาจบเลยไม่สามารถจะอุทธรณ์ฎีกาต่อได้ถูกต้องไหมคะจริงคดีบางคดีก็อุทธรณ์ได้นะถ้าเป็นศาลทหารในยุคสงครามหรือในยุคจบแต่การศึกเนี่ยถึงจะอุทธรณ์ไม่ได้ครับขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลด้วยนะคะความเห็นในประเทศมาแล้วนะคะต่อไปจะเรียนเชิญคุณฟัวดีก่อนจะโยนไปถึงคุณฟัวดีต้องขอขอบคุณคุณไอติมภริศวัชรสิงห์ด้วยเพราะจริงๆแล้วเรียนเชิญมาเป็นวิทยากรในวันนี้เช่นกันแต่คุณไอติมก็ติดงานที่นัดไว้ล่วงหน้านะคะก็เลยแนะนำคุณฟัวดี้มาซึ่งกลายเป็นว่าโอเป็นคนที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเยอะแล้วก็น่าจะมีมุมมองให้เราเห็นว่าต่างประเทศที่เขาผ่านการปฏิรูปกองทัพหรือต่างประเทศที่มีกองทัพในวันนี้เนี่ยหน้าตาและการบริหารจัดการมันต่างจากของเรายังไงนะคะเดี๋ยวจะรบกวนข้างบนขึ้นสไลด์
และเหตุผลหลักๆเลยผมว่าที่มันไม่มีความเปลี่ยนแปลงผมว่ามันไม่รู้ว่าเราโชคดีหรือโชคร้ายเพราะว่ามันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ต่างๆด้วยก็ถ้าจำได้ตั้งแต่กบฏวังหลวงที่นำโดยทหารเรือกบฏแมนฮัตตันที่นำโดยทหารเรือพ่ายแพ้ในการกบฏครั้งนั้นปี2490และ2492เนี่ยมันทำให้กองทัพมันทำให้คนในกองทัพคนที่มีอำนาจเนี่ยรู้สึกระแวงกองทัพเรือมากไม่ตัดงบตัดอะไรทุกอย่างและตอนปี2508เราก็มีภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ทำให้กองทัพบกก็ใหญ่อำนาจขึ้นเรื่อยๆแล้วมันตั้งแต่นั้นมามันก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็คือกองทัพบกก็จะมีอำนาจเหนือเหล่าอื่นเยอะมากจะตามงบประมาณที่เห็นซึ่งผมคิดว่าโลกในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะแล้วถ้าเรื่องกับการแต่ร่วมเนี่ยถ้าเราไม่พูดเรื่องงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของงบประมาณที่จะไปในแต่ละครับให้มันถูกต้องมากขึ้นให้มันตรงกับบริบทโลกที่เปลี่ยนไปเนี่ยผมคิดว่าทหารกองทัพไทยเนี่ยจะมีปัญหาในการตอบสนองของประชาชนต่อความต้องการของประชาชนและภัยคุกคามต่างๆในอนาคตพี่ฝนทีครับครับขอถามนิดนึงครับครับไออาร์เตอร์อื่นๆเนี่ยของอเมริกาเนี่ยมันเยอะนะครับต้องไปทำอะไรของไทยอื่นๆนิดเดียวเองครับอาร์เตอร์อื่นๆของอเมริกาเนี่ยครับมันจะมีโปรแกรมบางอย่างที่ทุกเหล่าทัพต้องใช้อย่างเช่นระบบไอทีหรือว่างบในที่ใช้รันเป็นตะก้อนตรงส่วนกลางเนี่ยครับคือเขาจะค่อนข้างใหญ่ตรงนั้นแต่บ้านเราเนี่ยถ้าสังเกตดูบ้านเราจะไม่แยกระหว่างนาวิกกับราชนาวีบ้านเขาจะแยกและก็อยากจะพูดถึงบริบทการเมืองโลกบริบทภัยคุกคามโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปครับในทางวิชาการเนี่ยเราจะสามารถแบ่งภัยคุกคามออกเป็นได้สองแบบคือแบบดั้งเดิมและแบบใหม่แบบดั้งเดิมก็คือเรื่องกลาโหมเรื่องการทหารเรื่องการที่ว่าพม่าจะมาบุกเราหรือเปล่าลาวจะมาบุกเราเมื่อไหร่จีนกับอเมริกาจะมาบุกเราเมื่อไหร่เนี่ยจะพูดในเชิงภัยคุกคามในแบบดั้งเดิมก็คือเรื่องที่กองทัพไทยค่อนข้างเน้นมาตลอดและค่อนข้างเก่งในบริบทนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเป็นภัยคุกคามอีกหลายแบบแล้วมันก็จะมีไซเบอร์วอร์แฟร์ก็คือการต่อสู้รบกันทางโลกไซเบอร์การอเมริกาเมื่อประมาณเดือนที่แล้วก็เพิ่งเปิดตัวกองทัพอวกาศของตัวเองขึ้นมาก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการสู้รบกันในบนอวกาศและอีกเรื่องนึงที่กำลังมาแรงมากในวงการทหารก็คือการสู้รบโดยไม่ใช้คนโดยใช้อาวุธที่ไม่ไร้อากาศยานไร้คนขับรถยนต์ที่ไร้คนขับรถถังที่ไร้คนขับสู้รบกันเนี่ยคือในเรื่อง traditional security ในเรื่องความภัยคุกคามที่แบบดั้งเดิมมันยังเปลี่ยนแปลงไปเลยและกองทัพไทยเนี่ยผมคิดว่าต้องตามบริบทตรงนี้ให้ทันและมันตอนนี้หลังๆมาเนี่ยโดยเฉพาะหลังจากโควิดเหตุการณ์โควิดเกิดขึ้นเนี่ยครับมันทำให้เห็นว่ามันมีภัยคุกคามอีกแบบนึงที่ก็ค่อนข้างได้รับความสนใจมาพอสมควรในก่อนหน้านี้เราเรียกมันว่า non traditional security threat หมายความว่าความมั่นคงแบบใหม่ความมั่นคงแบบใหม่เนี่ยจะไม่ใช่ทางการทหารเพียงอย่างเดียวละจะมองไปเป็นเรื่องอะไรที่ไร้พรมแดนเรื่องอะไรที่ทุกประเทศต้องร่วมมือกันถึงจะแก้ปัญหานั้นได้และจะไม่ใช่ว่าเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จะใช้ตอบโต้กับสถานการณ์แบบนี้ภัยคุกคามแบบใหม่มีอะไรบ้างก็มีภัยพิบัติมีโรคระบาดที่เรากำลังเจออยู่มีเรื่องผู้อพยพเรื่อง climate change เรื่องลูกร้อนเรื่องน้ำท่วมเรื่องมลพิษเรื่องภัยทางอินเทอร์เน็ตต่างๆการหลอกลวงการอะไรการฟรอดการพยายามขโมยข้อมูลต่างๆทางอินเทอร์เน็ตคือเรื่องนี้ครับผมไม่แน่ใจว่ากองทัพไทยพร้อมมากแค่ไหนที่จะตอบโต้กับสถานการณ์การคุกคามที่มันเปลี่ยนไปแบบนี้และการที่มีกองทัพบกที่ใหญ่เกินไปการที่ไม่ให้โอกาสกองทัพเรือกองอากาศในการมีงบประมาณเพียงพอที่จะตอบสนองกับปัญหาแบบนี้ซึ่งหลายๆครั้งในกองทัพอากาศเขาเลยจะทำได้ดีกว่าโดยเฉพาะเรื่องภัยพิบัติเรื่องไฟเนชเชนเรื่องอะไรต่างๆนะอันนี้ผมคิดว่าจะเป็นปัญหากับกองทัพไทยในอนาคตแล้วผมอยากบอกอีกเรื่องนึงคือเรื่อง non traditional security threat เรื่องความมั่นคงแบบใหม่ที่คือเรื่องน้ำท่วมเรื่องภัยพิบัติเรื่องการที่จะเอากองทัพมาช่วยในเรื่องแบบนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียเยอะมากเพราะว่าในภูมิภาคเอเชียต้องยอมรับว่าทหารมีบทบาทในการเมืองภายในค่อนข้างเยอะในอินโดนีเซียในพม่าในเกาหลีเองอะไรก็พัฒนาไปแบบนี้เหมือนกันทำให้เรื่องแบบนี้มันจริงๆเนี่ยแมนเดตของทหารเนี่ยกองทัพเนี่ย
ในภูมิภาคเอเชียจะใหญ่กว่ามากทหารจะทำหลายๆอย่างส่วนคำนิยามของหน้าที่ทหารในโลกตะวันตกเนี่ยจะค่อนข้างเป็น professional military หมายความว่าเป็นทหารมืออาชีพก็คือ mandate ก็จะเล็กมากก็คือเพื่อสู้รบปกป้องอาณาธิปไตยกับภัยคุกคามที่มาจากภายนอกและกองทัพไทยแบบ non traditional security threatเรามีความพร้อมแค่ไหนที่จะตอบสนองกับภัยคุกคามแบบใหม่จริงๆเรื่องนี้ครับไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ของกองทัพไทยเรามีการประชุมอาเซียนประชุมอะไรต่างๆในระดับนานาชาติเขาก็พูดในภูมิภาคเอเชียพูดเรื่องนี้กันค่อนข้างเยอะในวิกฤตปัจจุบันเรื่องโควิดเนี่ยกองทัพก็พยายามช่วยเหลือส่งมีกับโครงการทหารบกพยายามสร้างพื้นที่ในการกักกันในการควบคุมเพื่อช่วยเหลือในเรื่องนี้แต่กองทัพต้องตั้งคำถามนะถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนี้บ่อยๆภายเรื่องภัยพิบัติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจับทุกวันเนี่ยต่อทุกปีเนี่ยpriorityของกองทัพความการให้คุณค่าของกองทัพเนี่ยจะต้องอยู่ตรงไหนจะอยู่ในการภัยคุกคามแบบเดิมๆที่ดูแลเนี่ยไทยประเทศไทยเราจริงๆเนี่ยภัยคุกคามที่จับต้องได้จริงๆเนี่ยมันเกือบจะบอกไม่ได้นะครับว่าประเทศไหนที่พยายามจะบุกเราพยายามจะฆ่าเราอยู่ตลอดเวลามันไม่เหมือนอเมริกามันไม่เหมือนจีนที่ญี่ปุ่นเกาหลีที่มีบริบทชัดเจนว่าเรานี่คือหายากจริงๆบ้านเรานี่ถ้าคำนี้ในบริบทโลกเนี่ยผมว่าถือว่าน้อยมากและเรื่องที่น่าสนใจอย่างนึงวิทยานิพนธ์ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องนี้โดยตรงเลยเป็นเรื่องการ traditional security threat เป็นเรื่องการกองทัพไทยจะรับมือกับภัยคุกคามแบบใหม่ยังไงสิ่งที่น่าสนใจมากอีกอย่างนึงท่านประยุทธ์เขียนมาในวิทยานิพนธ์ของตัวเองว่ากรกตไม่มีหน้าที่โดยตรงแต่เราเห็นจากสถานการณ์โควิดแล้วบทบาทของกรกตที่มันมีเยอะเกินแมนเดตเกินความจำเป็นไปผมคิดว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรครับนี่จริงๆเรื่องนี้แตกทั้งที่คุณเป่ายิ่งชีพและพี่วิโรจน์ได้พูดไปแล้วครับผมอยากจะยกตัวอย่างผมเมื่อเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราจะได้อะไรไปจากวันนี้ทุกอย่างถ้าเราจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่างจากเรื่องของผมคิดว่าควรจะเป็นเรื่องนี้เป็นขั้นต่ำที่สุดที่เราจะทำได้ปรากฏการณ์ของอาร์เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากและเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่กับวงการกองทัพในอเมริกานะครับเขาก็เจอปัญหาเดียวกับเรามาตอนปี1984คือนานมากแล้วมีทหารอยู่คนนึงครับเป็นทหารเรือประจำการอยู่ที่ฐานทัพที่ดัลลัสที่เท็กซัสเขาไปพบว่าเบี้ยเลี้ยงในการเขามีหน้าที่จ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับทหารแล้วเขาไปพบว่าเฮ้ยมันมีการจ่ายเบี้ยเลี้ยงที่ไม่ได้เกิดที่ไม่มีกิจกรรมขึ้นจริงอย่างเช่นทหารกำลังจะออกไปฝึกแต่วันนั้นฝนตกต้องเลื่อนแต่ในที่สุดแล้วก็มีการจ่ายเบี้ยเลี้ยงอาจจะมีเหตุแล้วเขาก็เห็นเหตุการณ์อื่นๆเยอะมากแล้วเขาก็ไปฟ้องผู้ซึ่งมันคล้ายๆกันเลยครับไปฟ้องกับผู้บังคับบัญชาแล้วก็ไม่ได้รับการตอบสนองไปร้องเรียนคนนู้นในระบบก็ไม่ได้รับการตอบสนองสุดท้ายเนี่ยถูกกันแกล้งโดยคนในกองทัพเองให้หาว่าเป็นบ้าแล้วถูกส่งไปโรงพยาบาลว่าความเปลี่ยนแปลงที่เขาทำในที่สุดเนี่ยเขาส่งเรื่องโดยตรงไปให้สว.เคนเนดีซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากและทำให้มันเกิดเป็นปรากฏการณ์ว่ากลายเป็น military whistleblower protection act ขึ้นมาก็คือเป็นพรบ.คุ้มครองผู้แจ้งข่าวแสในกองทัพซึ่งหาสาระเนี่ยมีทั้งของกองทัพและของภาครัฐที่เป็นกองพลเรือนด้วยและที่สำคัญเนี่ยของกองทัพเนี่ยพรบแจ้งเหมาะแสเกิดขึ้นก่อนพรบที่คุ้มครองพยานหรือผู้แจ้งเหมาะแสขององค์กรภาครัฐอีกด้วยซ้ำครับอันนี้ผมก็มาให้ดูครับว่าเขาพูดเรื่องอะไรบ้างในตัวพรบนั้นเป็นภาษาอังกฤษสิทธิ์เขาคุ้มครองคือบอกว่าผู้ที่ร้องเรียนในกองทัพเนี่ยสามารถบอกเรียกร้องเรียนได้กับตัวสสตัวสภาสวโดยตรงหรือผู้ตรวจราชการแผ่นดินและไม่มีใครที่จะมีสิทธิ์ยับยั้งการสื่อสารนั้นของคนคนนั้นอันนั้นคือข้อแรกที่สำคัญมากและแล้วก็มันยังมีรายละเอียดเยอะเลยครับแล้วก็ไม่มีใครและต้องไม่ทำการใดๆที่จะไม่ช่วยเหลือกับการรายงานครั้งนั้นคือมันเพิ่มไปไกลมากและปกป้องในการห้ามให้ผู้บังคับบัญชาหรือคนในองค์กรเนี่ย retaliate หมายความว่ากัดแกล้งหรือสอบสวนกลับคือมันจะปกป้องค่อนข้างชัดเจนครับอย่างผมคิดว่าถ้าในวันนี้เราจะปรากฏการณ์ของหมู่อาร์มจะเกิดอะไร
ไรขึ้นสักอย่างเนี่ยอยากฟังคุณยิ่งชีพกับพี่โรจน์ผลักดันเรื่องพรบแบบนี้ในประเทศของพวกเราคือมันจะทำให้พรบไม่สามารถอย่างน้อยก็ผิดกฎหมายถ้าจะกันแกล้งกับสอบกับหาเรื่องที่จะทำให้เขาไม่สามารถสื่อสารไม่สามารถบอกกล่าวปัญหาที่เกิดขึ้นได้ข้อเสนอแนะที่มีต่อของพรรคนี้ผมจะจบแล้วครับคืออยากจะให้ความสัมพันธ์กับ non traditional security มากขึ้นภายคุกคามแบบใหม่ซึ่งเป็นหน้าที่ที่จริงๆแล้วยังควรจะค่อนข้างจำกัดไม่อยากให้ mandate ของกองทัพนั้นใหญ่เกินไปเพราะฉะนั้นไม่ควรจะไปทับหน้าที่ขององค์กรอื่นอย่างเช่นสาธารณสุขท่านผบ.ทบ.บอกว่าในอนาคตเนี่ยอยากจะเพิ่มเติมบุคลากรทางการแพทย์ 85% ของกองทัพซึ่งผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นเพราะหน้าที่ของกองทัพหลักๆไม่ใช่เป็นแพทย์แพทย์ควรจะอยู่กับสาธารณสุขและที่สำคัญเนี่ยอีกอย่างนึงคือการจัดซื้อยุทธกรการพัฒนาบุคลากรในอนาคตเนี่ยควรจะตอบโจทย์ภัยคุกคามทั้งสองแบบก็คือแบบดั้งเดิมด้วยก็คือพม่าลาวเขมรจะมาบุกเราเมื่อไหร่แต่ที่สำคัญเนี่ยต้องคำนึงด้วยว่าสิ่งที่ซื้อเนี่ยจะสามารถตอบโจทย์ในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติได้หรือไม่มาเราอย่างเช่นถ้ากองทัพมีตัวเลือกที่จะซื้อเครื่องบิน F-16 หรือ F-18 กับเครื่องบินทิ้งระเบิดน้ำเพื่อที่จะไปช่วยชาวเหนือดับไฟป่า priority ของกองทัพอยู่ตรงไหนถ้ากองทัพมีสิทธิ์ที่จะเลือกซึ่งกองทัพได้เลือกไปแล้วแต่ถอนออกคือจะซื้อเรือยกคนขึ้นบกหรือว่ากองทัพจะซื้อเรือที่สามารถแปลงเป็นโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลที่ลอยทะเลเพื่อกักกันคนติดเชื้อโควิดได้กองทัพต้องชั่งดูว่าอะไรที่สำคัญกว่าในสถานการณ์ปัจจุบันและโลกในอนาคตและที่พูดไปแล้วคืออยากให้เพิ่มงบสัดส่วนของกองทัพเรือและกองทัพอากาศเพราะว่าหลายภัยพิบัติในหลายครั้งเนี่ยพวกเขาเป็นคนที่จะตอบโจทย์ปัญหาพวกนี้ได้ดีกว่าและอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องความแข็งการรับใช้ชาติเพราะว่าโลกภัยคุกคามมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยหน้าที่ของชายชาติทหารเนี่ยจริงๆอ่ะมันควรจะลิมิตอยู่แค่การเกณฑ์ทหารหรือเปล่าถ้าผมอยากจะไปช่วยตำรวจดับเพลิงถ้า
ีนาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตบวกด้วยคำร้องขอคุ้มครองพยานให้ย้ายเขาไปหน่วยอื่นซึ่งตามกฎหมายปปช.ก็ให้อำนาจไว้แต่ว่าปปช.ไม่ได้ทำนี้เป็นข้อสังเกตที่มีความเห็นไหมคะต่อพอดีเลยครับเหมือนกับพยานขโมยไมค์มาพูดน่าสนใจที่พี่หัวดีพูดว่าอเมริกามีกฎหมายคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสการทุจริตของทหารโดยเฉพาะในกองทัพโดยเฉพาะนะครับคือมันมีไอเดียนี้อยู่ในบ้านเราเฉียวๆเนาะแต่ว่ามันอยู่ในรัฐธรรมนูญเลยรู้ไหมครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ใน2560สั่งว่าอยู่ในมาตรา270ไหนจำไม่ได้แล้วอยู่ในบทเฉพาะการ278นะครับบอกว่าต้องออกกฎหมายคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสการทุจริตเพียงแต่ว่าไม่เกี่ยวกับไม่ใช่กองทัพโดยเฉพาะคือรัฐธรรมนูญนี้สั่งให้ต้องออกกฎหมายคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสการทุจริตอ่ะมันก็ฟังดูดีนะทีนี้พอรัฐธรรมนูญมันเริ่มบังคับใช้ปี60นะครับมันก็มีความพยายามจะเสนอปปท.เนี่ยเป็นคนร่างพรบ.คุ้มครองผู้ชี้เบาะแสการทุจริตซึ่งร่างมาแล้วมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็มีข้อวิจารณ์กันได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันไม่ออกสิ่งที่มันออกคือผมก็ไม่รู้ในทางกฎหมายมันเรียกยังไงแต่ว่าสิ่งที่เขาทำก็คือว่าพอเขาออกพรบ.ปปช.ฉบับใหม่เมื่อปี2561นะครับเขาก็เอาเนื้อหาทั้งหมดนี้ที่ว่าจะคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสการทุจริตซึ่งโดยหลักมันก็มีว่าอย่างเช่นการเมื่อออกมาเปิดโปงแล้วต้องให้ย้ายไปหน่วยงานอื่นต้องคุ้มครองต้องได้เงินเดือนอยู่ต้องมีช่องทางเฉพาะขึ้นมาต่างหากที่ไม่ใช่ว่าอย่างร้องเรียนผู้บังคับบัญชาร้องเรียนใครก็ร้องเรียนกับผู้บังคับบัญชานั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องมีมาตรการคุ้มครองอื่นๆผมไม่พูดทั้งหมดในที่นี้ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลชุดที่แล้วทำก็คือเอาเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยไปยัดเอาไว้ในกฎหมายของปปช.เมื่อกฎหมายปปช.ฉบับใหม่ออกมาปี61เนี่ยก็มีเนื้อหาที่อยากจะคุ้มครองผู้ที่เบาะแสด้วยก็คือตามที่ผู้ว่าใช้เลยนะครับช่องทางนี้เลยก็คือว่าเมื่อคนเปิดโปงการทุจริตเปิดโปงแล้วเนี่ยต้องมีกระบวนการคุ้มครองพยานอย่างไรบ้างต้องมีกระบวนการคุ้มครองให้ยังเป็นข้าราชการอยู่ไม่ได้ถูกไล่ออกนะยังสามารถทำงานได้แล้วว่าจะย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็ยินดีที่ว่าได้เป็นผู้ทดลองใช้กระบวนการนี้ว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมอย่าว่าแต่ทหารในหมู่ข้าราชการเองที่จะกล้าใช้ช่องทางนี้ก็ถือเป็นช่องทางใหม่ที่มีขึ้นอ้างอิงตามรัฐธรรมนูญ60ซึ่งคสช.เขาโฆษณาว่ารัฐธรรมนูญนี้จะมาปราบโกงโดยการสั่งให้มีเรื่องนี้แล้วก็กฎหมายเขาออกมาในปี61ก็เป็นไปได้นะครับว่าผ่านมา2ปีก็อาจจะเป็นขั้นแรกที่ทดลองใช้กลไกนี้นะครับก็ได้ทราบแล้วว่าหลังจากยื่นเรื่องร้องเรียนไปก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นก็คือกลไกยังไม่ทำงานนะครับก็เป็นข้อเรียกร้องตรงต่อปปช.ที่มีเหตุผลแล้วก็มีน้ำหนักมากที่กลไกนี้ควรจะทำงานได้ครับผมค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปที่ท่านสสนะคะคำถามคุณครัวที่กลับไปนิดนึงนะคะและถ้าอย่างในเคสของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกิดกรณีอย่างโมอาเนี่ยช่องทางการร้องเรียนของเขาเนี่ยคือมันช่องทางในกองทัพเองมันเป็นยังไงบ้างแล้วมันมีการรักษาความลับแล้วก็คุ้มครองความปลอดภัยของพยานหรือเปล่าเพราะว่าอย่างของไทยเนี่ยมันเพิ่งมีการเปิดสายตรงพบมานะคะแต่จากการใช้สายตรงนี้ก็คือพอสายตรงได้ข้อมูลปุ๊บผู้บังคับบัญชารู้ทันทีแล้วก็มีการเจรจาให้ไปถอนเรื่องอะไรกันอย่างเงี้ยก็เลยอยากฟังจากสหรัฐบ้างค่ะจริงคือต้องยอมรับว่าทุกกองทัพมีปัญหาครับคือเหมือนกับว่าเวลาให้ร้องเรียนในสายผู้บังคับบัญชาเนี่ยเหมือนกับเขียนไว้เป็น placeholder ว่าต้องทำแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วเวลาทำจริงๆเนี่ยครับโอ้แรงเสียดทานมันเยอะมันเยอะที่ในสายเองผมก็คิดว่ามีปัญหามันมีกรณีหนึ่งที่หมวดแบรดลีย์เนี่ยออกมาเปิดโกงเรื่องวิกิลีอันนี้คนนั้นก็โดนไปเยอะเหมือนกันภายในกองทัพเองซึ่งมันทำให้เกิดพรบเนี่ยไอ้พรบ Military Whistleblower Protection Act เนี่ยครับมันโดนอัปเดตโดยโอบามาตอนปี2013ก็ตอนมีเรื่องที่ทหารอเมริกันเนี่ยกระทำไม่ดีกระทำเลอเมอร์สิทธิ์กับนักโทษที่กัวนตานาโมเบย์ที่คิวบาทำให้โอบามาต้องออกมาอัปเดตมาว่าจะมีการร้องเรียนยังไงบ้างจะต้องทำยังไงบ้างซึ่งมันมีการอัปเดตตลอดเวลาแต่ถ้าจะถามว่า
บ้านเขามีปัญหาไหมบ้านเขาก็มีปัญหามันทำให้เกิดว่ามันต้องมีช่องทางอื่นที่จะสามารถร้องเรียนได้ที่ไม่ได้อยู่ในสายของประชาก็คือโดยตรงกับสสหรือโดยตรงกับผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยจะโดนคอยโดยเกษตรถึงเลยเกษตรจะไม่ผ่านก่อนเลยทำให้เขามีสิทธิ์แล้วก็มีช่องว่างมีสเปซตรงนี้ที่จะร้องเรียนได้ในหลายช่องทางแล้วก็ไม่ได้บังคับด้วยครับว่าต้องให้เป็นผู้บัญชาการก่อนอาจจะเป็น customary อาจจะเป็นประเพณีที่ต้องร้องเรียนผู้บัญชาการแต่ว่าในที่สุดแล้วอ่ะสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดก็คือเรียกร้องเรียนโดยตรงไปถึงสว.ซึ่งอันนั้นคือสิ่งที่คนที่เขาทำและเห็นเป็นผลมากที่สุดและได้รับการขอบคุณค่ะถามกลับไปที่สส.เลยนะคะในฐานะถูกพาดพิงด้วยนะคะคุณวิโรจน์คิดว่าบทบาทของผู้แทนหรือว่าอย่างเราเห็นกรรมาธิการที่จะเกี่ยวข้องก็มีหลายชุดหรือมองถึงกรรมาธิการทหารเองก็ได้นะคะบางทีคนก็ใช้คำว่าเหมือนเสือกระดาษหรือเปล่าคือเราไปร้องเรียนแล้วกรรมาธิการก็มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็มีข้อเสนอเป็นรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรตรงนี้มันมีประสิทธิภาพหรือว่ามีน้ำหนักแค่ไหนในการช่วยเหลือเรื่องการตรวจสอบพวกนี้ค่ะคืออย่างนี้ครับอำนาจตามกฎหมายเนี่ยอำนาจในการสั่งการเยี่ยมผู้กำกับชาไม่มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ากลไกของกรรมาธิการเนี่ยแม้ว่ามันจะไม่ได้มีประสิทธิผลมากแต่มันเป็นกลไกที่ใช้การทวงดุลตรวจสอบถูกดุลเนี่ยในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกมุมหนึ่งเพื่อเปิดเผยให้กับสาธารณชนทราบและข้อเท็จจริงเหล่านั้นเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในกระบวนการยุติธรรมได้ด้วยซึ่งตรงนี้เป็นสำคัญมากนะเพราะสื่อมวลชนต่างๆก็จะตามคณะกรรมาธิการเพื่อทำให้ความจริงหลายด้านถูกเปิดเผยออกมาแล้วก็ถูกตรวจสอบกันความจริงหลายครั้งนะจริงกับจริงมันจริงทั้งคู่นะครับแต่มันจริงในมุมไหนด้วยนะฮะซึ่งมันก็ได้เปิดเผยออกมาเพื่อให้ความยุติธรรมมันถูกทำลงไว้ให้ได้มากที่สุดแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่พี่คุณโบพูดถึงว่าการร้องเรียนตามลำดับขั้นเพราะว่าพ.ร.บ.วินัยทหารมันบังคับเอาไว้คือถ้าร้องผิดระเบียบก็ผิดวินัยทหารทันทีคราวนี้เนี่ยนะครับถามว่าสิ่งที่น่ากังวลเลยถามว่าปกติเนี่ยทุกสังคมนะมันมีการคนที่ดีและไม่ดีไอ้คำว่าดีไม่ดีก็แล้วแต่นิยามอีกนะเอาว่ามันมีคนหลายๆรูปแบบที่มีความแตกต่างหลากหลายมีความเชื่อในคำว่าจริยธรรมที่แตกต่างกันมีระดับความยึดมั่นถือมั่นในจริยธรรมที่แตกต่างกันบางเรื่องก็ยึดมั่นถือมั่นมากบางเรื่องก็ยึดมั่นถือมั่นน้อยมันตอบไม่ได้นะว่าใครดีใครชั่วมันปะปนกันไปมีความหลากหลายโดยปกติมันจะมีระบบคุณธรรมที่มันเกิดขึ้นว่าคนนั้นพ้นหน้าที่ไปคนนั้นขึ้นมาแทนเมื่อไหร่ที่มันมีการผลัดเปลี่ยนอำนาจเรียกขั้วอำนาจเปลี่ยนนึกภาพไหมครับมันจะเกิดระบบการตรวจสอบและก็การทวงดุลกันเองนั่นหมายว่าในหน่วยงานหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางกองทัพก็ดีหรือหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนก็ดีเมื่อไหร่ที่มีการผลัดเปลี่ยนอำนาจมันจะไม่มีคนของตัวเองเข้ามาอยู่ในวงวานทั้งหมดจริงไหมนั้นจะทำอะไรก็ต้องกังวลก็ต้องระแวงกันใช่ไหมไอ้ระบบอย่างเงี้ยมันเป็นการเกิดขึ้นเพื่อถ่วงดุลแต่ตั้งแต่มีการรัฐประหารเป็นต้นมาระบบแบบเนี้ยมันหายไปเพราะอะไรก็จะมีระบบที่เรียกว่าใครเป็นพวกคสช.แต่งตั้งเข้ามาใครไม่ใช่พวกคสช.หรือระแวงว่าอาจจะไม่ใช่ก็อาจจะย้ายไปอยู่ในจุดที่ไม่ได้คุมกำลังถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยพอระบบแบบเนี้ยมันเกาะกินมานานมากตั้งแต่ปี2553ถูกไหมครับเกาะกินมา2500มันหลายปีมากนะครับอย่างน้อยต้องมี6ปีนะครับ2557ก็มีมันจริงๆต้องนับแต่อาจจะต้องปี2549ถึงไปนะมันเกาะกินมานานมากนะครับคราวนี้มันทำให้องค์กรนึงเพราะกองทัพนะครับและหน่วยงานราชการด้วยผมก็ให้ความเป็นธรรมด้วยและหน่วยงานใหญ่หลายหน่วยนะครับรวมทั้งรัฐวิสาหกิจด้วยเนี่ยมันมีแต่คนที่มีทัศนคติเดียวกันเป็นเครือข่ายวงวานเดียวกันทั้งหมดจนตอนนี้เรารู้เลยฮะแม้ว่าตอนนี้เรารู้เลยนะว่าใครวางลายกันยังไงเขาวางลายกันเลยฮะแม้ว่าวันนี้คนนี้อยู่ในตำแหน่งพันเอกพิเศษเรารู้แล้วแหละถ้าเกิดโชคคนนี้มาอยู่ตรงนี้เส้นทางของเขาจะเข้าไปสู่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนี้ทันทีและมีเครือข่ายหล่อเลี้ยงกันมานี่ผมพูดถึงทั้งหน่วยงานราชการและคนวิสาหกิจต่างๆด้วยนะครับ
มีการวางลายในการประทับกันมาคำถามสมัยก่อนถ้าผมเป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งผมรู้ว่าเจ้านายของคนนี้ที่กระทำจริตอย่างน้อยมีเจ้านายของเขาอีกคนหนึ่งที่ไม่อยู่ในเครือข่ายวงวานของเขาผมก็อาจจะสบายใจว่าผมอาจจะได้รับความเป็นธรรมอยู่บ้างแต่ด้วยเครือข่ายแบบนี้ที่แบบพวกเขาพวกเราแล้วอยู่กันอย่างนี้มาตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมาเนี่ยนะครับคำถามคือผมกล้าจะร้องเรียนอะไรครับผมมองภาพไปปุ๊บผมรู้แล้วว่าผมกำลังร้องเรียนลูกของคุณพ่อร้องเรียนหลานของคุณอาร้องเรียนพี่ของน้องร้องเรียนน้องของพี่เนี่ยผมบอกไว้แล้วว่าระบบที่ขาดเช็คแอนด์บาลานซ์หรือการตรวจสอบข้อมูลและขาดเมอริทซิสเต็มคือการเอาคนที่มีความรู้ความสามารถที่เรียกว่าภายใต้ระบบคุณธรรมขึ้นมาดำรงตำแหน่งสำคัญมันทำลายระบบการตรวจสอบลงไปสิ้นเชิงเลยมันทำให้การร้องเรียนเงียบเกิดขึ้นเลยนึกภาพไหมครับคุณมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์อย่างเดียวคือคุณต้องอยู่ในบ้านคุณทุกอย่างนะฮะคุณไม่กล้าร้องเรียนหรอกเพราะนั่นคือขายทั้งนั้นจริงไหมยกเว้นเขาทะเลาะกันเองพอเขาทะเลาะกันเองคุณไม่รู้อีกหนุ่มเองที่ผมพูดไงคุณก็กลายเป็นคนไกลที่เข้าไปร้องเรียนเขาจากนั้นพอคุณหมดประโยชน์ก็ถูกเขี่ยออกไปเพื่อให้เขาทำลงระบบเครือข่ายวงวานของเขาเอาไว้แล้วก็เขี่ยคนที่เขาอยากจะไล่ออกจากบ้านออกมาจากวงวานนั้นเท่านั้นเองเนี่ยผมว่าตอนเนี้ยมันเหนื่อยมากมากครับแล้วก็มันต้องใช้เวลาเพราะมันบ้านเมืองกลายเป็นเนี้ยมันนานแล้วเมื่อกี้พูดถึงวิสโซโบเวอร์แบบนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลโปร่งใสควบคู่กันไปด้วยเลยนะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งการที่ว่าไม่ต้องไปร้องทุกข์ผ่านระบบขั้นตอนแล้วจะทำอย่างนั้นก็ได้หรือจะทำอีกแบบก็ได้ที่ทำให้ผู้ร้องมั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรมและการทุจริตคอร์รัปชันก็จะถูกจำกัดหรือกำจัดให้หมดไปนะครับก็เนี่ยขอบคุณค่ะเนื่องจากว่าเราจำเป็นต้องเลิกเที่ยงตรงจริงๆนะคะขอมีคำถามจากสื่อมวลชนไหมคะถ้าไม่มีนะคะค่ะอนุญาตหนึ่งท่านขอเป็นคำถามไม่อภิปรายนะคะพี่เพราะว่าเราต้องรีบไปจริงขอบคุณนะคะมีการค่ะเดี๋ยวขอผู้จัดพูดนิดนึงค่ะใช้สิทธิ์ก่อนนะครับโอเคครับก็คือว่าก่อนอื่นขอเชิญท่านว่าคือทางเราเนี่ยครั้งนี้เป็นงานที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากๆเพราะว่าเราต้องจ่ายค่าเครื่องบินแล้วก็เราต้องจ่ายค่าเช่าที่นี่ด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าจะช่วยสมทบทุนมีกล่องบริจาคอยู่หน้าห้องนะครับแล้วก็มีเบอร์อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ยังจะมีสินค้าเข็มขัดมุขนาราซึ่งเดือนนี้ยี่สิบตุลาแล้วนะครับวันปฏิวัติขอเชิญสนับสนุนด้วยใต้ข้างหน้าครับเรื่องต่อมาก็คือว่าจริงอันนี้เรื่องเกี่ยวกับท่านคุณวิทย์ใหม่ที่ขอบคุณคุณวิโรจน์มากๆที่แชร์เรื่องIO แล้วก็ทำให้เรารู้ว่าคปอก็เป็นเป้าของ IO เหมือนกันกลุ่มเล็กๆที่แบบมีคนไลฟ์เพจแค่สามพันคนนี่แหละเป็นเป้า IO ขอบคุณที่แจ้งให้เรารู้นะครับมีหน้าไอ้พวกว่าคนที่เขาเข้ามาด่าเยอะๆที่เขาเป็น IO นี่เองนะครับสุดท้ายก็คือคำถามจริงๆตอนแรกผมจะถามคุณฟัวดี้สองคำถามแต่ก็คือว่าคุณฟัวดี้ตอบมาแล้วหนึ่งคำถามตัวที่ผมไม่ได้ถามก็คือเรื่องของคุณเชลซีแมนนิ่งที่ไปร้องเรียนแล้วก็โดนขังก็คือการเป็นสรุปก็คือว่ามันเป็นสรุปก็คือกองทัพมันมีปัญหากันหมดเราก็ยอมรับเพราะว่าการ